นี่ข้อที่13มันมี13ข้อข้อนี้ข้อสุดท้ายที่ทำยากเขาเรียกว่าถืออิริบท3ยืนเดินนั่งถือการไม่นอนเป็นวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีอานิสงส์มากก็เป็นธุดงค์ของวัดที่โยมมาก็เป็นธุดงค์เนาะวัดนี้ก็วัดพระธุดงค์พระยืนในพระธุดงค์ทั้งนั้นเลยนะจริงไม่ต้องแบกกฎเข้าป่าอันนั้นก็เที่ยวธุดงค์ธุดงค์ของวัดคือเรามาทําปฏิบัติในข้อธุดงค์ของวัด13ข้ออย่างโยมมานี่ก็ได้ของพระก็มีอะไรล่ะอยู่ป่าเป็นวัดนี่ก็เป็นป่าเนาะสมมติป่าขึ้นมาอยู่โคนไม้เป็นวัดก็แขวนกรดบนโคนต้นไม้ไม่ต้องไปนอนที่นะแต่เดี๋ยวนี้ท่านสมัยมีเต็นท์ละก็อยู่ป่าช้าเป็นวัดอันนี้เดี๋ยวจะพาไปใครสนใจ ไปเข้าคอร์สป่าช้าตอนนี้เขาเปิดแล้วไงพอจะมาพูดไปที่ที่แล้วตอนนี้อาจารย์คิมท่านไปเริ่มเลย ที่ป่าดงมะตาวใครสนใจก็เท่านี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็พาไปเข้าป่าเหมือนแต่วังน้ำเขียวป่านี้มันจะเป็นป่าที่ยังมีสัตว์อยู่ก็พระเคยไปอยู่เนี่ยเดินๆไปเป็นทบาทช้างมันอยู่ข้างๆเห็นช้างอะไรอยู่พอหันมาเจอกันทั้งช้างทั้งป่าตกอกตกใจด้วยกันทั้งคู่ป่าก็ไปทางช้างก็ไปทางสัตว์ป่าไม่ทำร้ายกันหรอกโดยธรรมชาติแล้วเสือนี่มันจะกินทั้งทีมันก็ต้องหิวแล้วมันก็กินครั้งหนึ่งก็ได้สี่ห้าวันเป็นอาทิตย์ก็มีถึงจะออกอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้ามันดิ่มแล้วมันไม่กินหรอกจริงงูนี่งันมันจะไปไหนทีงูนี่นางสารจะไปไหนก็ค่อยเลื้อยแล้วก็โผล่มาดูซ้ายดูขวาแล้วก็ลงไปเลื้อยต่อแต่คนก็ไปฆ่ามันอีกกลัวไปก่อนจริงๆด้วยธรรมชาติของสัตว์ก็มันเป็นเรื่องของสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยนี่เป็นมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังเจ็ดขวบพระองค์เห็นตรงนี้แหละตอนที่ไปนั่งอยู่โคนต้นว่าไงที่ราชบิดาไปแลกนาขวัญก็ไปนั่งสมาธิคนเดียวอยู่นั่งไปดูลมไปเฉยๆแบบไม่ได้ตั้งใจไงสังเกตดูรู้ไปเรื่อยๆเป็นบารมีของพระองค์สะสมมาแล้วด้วยเพราะชาตินี้จะสำเร็จแน่ๆด้วยตัวเองก็นั่งไปดูลมไปนี่แหละพิจารณาลมเห็นลมเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นพิจารณาจนเห็นลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนกระทั่งเข้าสมาธิจิตตั้งมั่นสงบนิ่งไปก็มีวิตกวิจารวิตกยกลมขึ้นไงวิจารก็วิจารณญาณวิจารลมวิตกวิจารก็เกิดปิติเกิดสุขแล้วก็เกิดเอกคตาขึ้นเข้าปฐมฌานฌานที่หนึ่งเขาก็อยู่นิ่งอยู่งั้นเลยด้วยอำนาจของฌานที่หนึ่งนี่แหละบ้านเราก็มีพวกเกจิท่านเกจิอาจารย์ทั้งหมดที่เคยเราเคยได้ยินเรื่องเครื่องรางของขลังใช่ไหมก็ทำเครื่องรางของขลังก็ใช้ฌานหนึ่งนี่แหละก็อธิษฐานจิตแล้วก็อธิษฐานใส่ไว้ในนั้นจิตดวงนี้ที่อธิษฐานไว้นี่ก็ทำไมศักดิ์สิทธิ์ได้นานท่านบอกว่าอยู่เป็นกับเลยนะแล้วแต่กำลังของจิตของแต่ละท่านกำลังมากก็อยู่ได้มากมีพลังมากซึ่งตรงนี้มันก็จะพิสูจน์ได้ทำไมต้องเป็นสมเด็จหลวงพ่อพุทธชินราชทำไมต้องเป็นหลวงพ่อโสธรเห็นไหมทำไมต้องเป็นหลวงพ่อโตอย่างเงี้ยอันนี้ล้วนแล้วแต่มีการสะสมมามันเป็นพลังงานที่สะสมการบูชาเนี่ยมันเกิดตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยพอพระพุทธเจ้านั่ง ตอนนั้นเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเรียกว่าเป็นมหาโพธิสัตว์มหาบุรุษยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านั่งเสร็จแล้วก็เข้าปฐมฌานเสร็จแล้วพอออกจากฌานมาก็ลืมตาขึ้นมาดูอำนาจของปฐมฌานน่ะในตำราก็กล่าวไว้ใช่ไหมว่าต้นว่าธรรมดาพอพระอาทิตย์ส่องตรงนี้เงาก็ไปข้างหลังพอพระอาทิตย์ขึ้นตรงก็ตรงพอพระอาทิตย์คล้อยไปข้างหลังมันเงาก็จะไปข้างหน้าแต่นี่พระองค์นั่งอยู่จนพระอาทิตย์คล้อยไปแล้วเงาก็ยังอยู่เหมือนเดิมคงที่ยังรักษาตรงนี้ไว้ได้ลมก็เรียกว่าเป็นอำนาจของตรงนี้เหมือนกันใครทำไปแล้วถึงตรงนี้ก็จะเข้าใจเองมันจะมีพลังงานที่มากก็จะหลงตรงนี้ง่ายเนี่ยนี่คือสมาธิใช่ไหมถึงได้บอกว่าพ่อได้ท่านสอนดีมากท่านสอนให้สงบออกจากสงบพิจารณากายทั้งธรรมฐานและวิปัสสนาเราจะได้รู้ความจริงของกายเราเมื่อรู้ความจริงมันจะถอนความยึดมั่นหรือถอนอุปทานขันธ์5ที่เราอุปทานไว้นี่แหละจะค่อยๆทำให้เราพัฒนาก็ค่อยๆรู้ขึ้นมาทีละขั้นตอนไปเรื่อย
ตอนนี้พอชาติถาพอลืมตาขึ้นก็เห็นนั่งมองไปตรงหน้าก็เห็นกบตัวหนึ่งมันนั่งอยู่กบก็นั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้แหละแมลงก็มีตัวก็บินมาไปบินไปบินมาวนๆวนไปวนมาหาเรื่องกำลังบินบินอยู่กบก็แลบลิ้นแผลบกินแมลงเข้าไปเรียบร้อยพอขณะที่กบกินแมลงเข้าไปงูไม่รู้มาจากไหนงูก็ไปงับกบเข้าไปก็เขาหยอกเข้าหยอกเขาหยอกเข้าไปขณะที่งูกำลังเขาหยอกเข้าก็หยอกเข้าอยู่นั่นแหละเหี่ยวมาจากไหนไม่รู้ก็มาเฉียวงูชุบขึ้นไปติดไปเลยพระองค์ก็สลดพระทัยตรงนี้ว่าอ๋อสัตว์โลกเกิดมามันเบียดเบียนกันตรงนี้เองสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยทำยังไงมนุษย์จริงๆมนุษย์โดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยจะไม่เบียดเบียนกันทำไงมนุษย์จริงจะไม่เบียดเบียนกันก็ต้องค้นหาเนี่ยค้นหาอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายแต่ก่อนจะถึงตรงนี้ไปเห็นลักษณะของการเกิดการแก่การเจ็บการตายก่อนแล้วก็เห็นธรรมณะเขาเรียกว่าเทวทูตทั้ง4ถึงจะดำริออกไปเพื่อค้นหาอมฤตธรรมที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ด้วยความสงบนี่แหละธรรมณะคือผู้สงบเนี่ยโยมมาก็เป็นเขาเรียกว่านักบวชนี่เป็นสมณะนะเป็นพระผู้สงบงั้นผู้สงบเขาไม่พูดมากเนาะใช่ปะก็เลยไม่ให้พูดเลยเวลาปฏิบัติอยู่เนก็เหมือนกันนะโยมลองดูนะถ้าอยู่แบบไม่พูดกับใครเลยเนี่ยแล้วพยายามกำหนดรู้ตัวเราบ่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆจะยืนจะเดินจะนั่งก็ตามก็นึกรู้ไปเรื่อยๆแบบสังเกตอะถ้าเราเพ่งเล็งปุ๊บมันออกไปเลยจิตเนี่ยสุดยอดมากถ้าเราไปเพ่งไปเล็งพยายามจ้องให้เห็นปุ๊บมันไปแล้วเรื่องไหนก็ไม่รู้บางทีไปเป็นไม่รู้กี่เรื่องแล้วนึกก็ได้อ้าวไปไหนมาก็ให้ใช้แบบสังเกตสังเกตคือใช้แบบอย่างเหมือนโยมนั่งเหม่อๆเงี้ยแต่ไม่ลอยเหม่อแล้วลอยใช่ไหมอันนี้เหม่อไม่ลอยเหม่อแต่ว่าจิตเนี่ยมันรู้กายอยู่มันรู้ใจอยู่สังเกตแบบอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเพลินไม่รู้ตัวนะเดี๋ยวอ้าวสว่างซะแล้วจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เพราะจิตไม่มีตัวอยากไงไม่มีตัวปรารถนาที่จะต้องให้เป็นอะไรเราอยู่แล้วเราก็วิตกกังวลว่ามันจะง่วงไหมเนี่ยกาแฟสักแก้วดีกว่าใช่ไหมหาวิธีการเนี่ยมันมีข้อแม้มันมีเงื่อนไขจริงๆสติจริงๆไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้อะไรเพียงแต่รู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านเดี๋ยวเราไม่ให้เก็บไว้ด้วยนะสังเกตรู้แล้วก็ผ่านไปสังเกตรู้แล้วก็ผ่านไปไม่ต้องพอไปเห็นตรงนี้ครับอุ๊ยอะไรวะเนี่ยวิจิกิจฉาก็เกิดแล้วก็นิวรณ์เข้าเลยเพราะนั้นตัวที่เข้าไปรู้เนี่ยสติเนี่ยรู้เฉยๆรู้แล้วซื่อๆอย่างเงี้ยรู้ก็ผ่านเนี่ยรู้ว่ามีเสียงผ่านมาก็ผ่านไปแต่ถ้าไปรู้ว่าเครื่องบินอันนี้มันปรุงเข้าไปแล้วสัญญาจำได้ว่าเป็นเครื่องบินเสียงนี้เสียงเป็นรูปไหมเสียงเป็นรูปเหรอเขาบอกเสียงเป็นรูปเป็นไงเป็นไงนึกออกปะก็นี่ได้ยินเสียงเครื่องบินใช่ไหมเห็นรูปเครื่องบินไหมนึกได้เลยว่าอ๋อไอ้เสียงนี้มาจากรูปร่างลักษณะของไอ้ตัวแบบเนี้ยเนี่ยเป็นรูปแบบนี้ก็เรียกรูปอารมณ์รูปอารมณ์เห็นก็เหมือนกันเนี่ยถ้าหลับตาอยู่ยังเห็นได้ไงใช่ไหมก็เป็นรูปอารมณ์เพราะฉะนั้นในรูปอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะมาเกิดนิมิตขึ้นมาเมื่อจิตสงบแล้วจะเป็นขณะที่กำลังสงบถ้าจิตมันออกแลบออกไปข้างนอกปุ๊บมันจะเป็นนิมิตเลยแต่ถ้าจิตอยู่ข้างในมันจะตั้งโปร่งโล่งสบายรู้สึกตัวอยู่งั้นนะแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรรู้ตัวพร้อมอย่างนั้นนะแต่ถ้าแลบออกไปปุ๊บมันจะเริ่มไม่เห็นเลยตอนนี้เห็นตั้งแต่ไหนแต่ไหนมันพาไปเลยตั้งแต่อดีตตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้จำได้นึกขึ้นมาได้พาไปพามาเราก็เพลินเลยตอนนี้อ๋อเห็นแล้วใช้ได้ว ันหลังมานั่งใหม่มันไปช่องนี้อีกก็สงบปุ๊บมันก็ไปแล้วตอนนี้ไปเที่ยวสวรรค์เอาไปโอ้โหเห็นสวรรค์มาแล้วจากเราแน่แล้วตอนเนี้ยนั่นน่ะยืดแล้วนั่นน่ะเข้าพอไปสวรรค์ได้มันก็พาไปนรกได้เหมือนกันพอไปเจอนรกก็กลัวเลยตอนนี้เสร็จเลยนี่คือสิ่งที่ว่า ปฏิบัติแล้วมันก็เกิดพลังงานตัวนี้มันจะมีแน่นอนแต่ถามว่าไม่พุทธเจ้าไม่สำเร็จตอนที่7 ขวบที่ได้ปฐมฌานเพราะตอนนั้นมันเหมือนกับว่าก็เรียกว่ามันเป็นเงื่อนไขของเวลามันเป็นเรื่องของบารมีที่สะสมมาแล้วก็จริงเต็มแล้วก็จริงแต่ยังไม่บริบูรณ์มันถึงเป็นเวลาของมันไงอย่างคนเราทุกคนเนี่ยทำไมวันบางครั้งดวงดีบางครั้งดวงไม่ดีเห็นไหมบางครั้งเราก็ตั้งใจดีทำไมไม่ดีสักทีบางคนก็โอ้โหทำมาหากินขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริต
แต่ก็ไม่รวยสักทีแค่ทำไมคนที่โกงมันรวยเอาเลยเอาคนก็รับถือเขามันทำให้เรามองเห็นเงื่อนไขตรงนี้แตกต่างกันไปนี่เพราะความไม่รู้ไม่รู้เนี่ยเลยทำให้เราเกิดอาการที่ว่าคิดไปต่างๆมันก็เห็นแต่ปัจจุบันไงที่หลวงพ่อเคยสอนว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดกับเรานะใครเขาจะมาแกล้งเราเขาจะมาว่ามานินทาว่าร้ายเราหรือว่าจะมีอุปสรรคอะไรต่างๆก็ตามหรือแม้กระทั่งความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราก็ตามท่านบอกว่าล้วนแล้วแต่เป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเป็นวิบากที่มาส่งผลวิบากแปลว่าผลของการกระทำผลของกรรมที่ทำนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้ทำใจยอมรับแล้วใช้นี่ไปยอมรับแล้วใช้นี่ไปอาตมาก็บอกยอมไม่ได้เราไม่เคยทำในชาตินี้ตั้งแต่เกิดมาจำได้ใช่ไหมไปใช้ได้ไงอ่ะมันค้านในใจอ่ะแต่ก็ฟังแล้วก็เอ๊ะจะไปค้านท่านเราจะได้อะไรก็นึกในใจนะก็ลองดูก็ลองทำแรกๆมันไม่ค่อยยอมลองโยมเรื่องอะไรอ่ะใช่ไหม มาด่าเราเรื่องอะไรมาด่าได้ไงเราไม่ได้ไปทำอะไรให้สักหน่อยมาด่าเราได้มันก็ไม่ยอมหรอกจิตเนี่ยแล้วก็ใช้นี่ไปคงเคยด่าเขาไว้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ก็ทำไปเรื่อยๆโยมทำไปทำมาหนักๆเข้ามันเริ่มเข้ามาเองจิตนี้เริ่มมีกำลังขึ้นมาเนี่ยเราทำแค่อย่างเงี้ยมันก็เกิดผลนะเป็นกรรมที่ทำอยู่เหมือนกันมันก็สะสมอยู่ในสัญญาแล้วนี่แหละ หนักเข้าหนักเข้าพอเจอเขามาแกล้งอีกแล้วเราก็รู้แล้วนะเราก็นึกมันเกิดอยู่ๆมันเกิดจิตอีกดวงขึ้นมาเกิดขอบคุณขึ้นมาโอ้โหไม่ได้เข้าแบบนี้เราไม่เข้มแข็งอันนี้เมื่อก่อนเราอะไรแตะต้องหน่อยไม่ได้เลยอะไรมาเราต้องปีนแล้วต้องโมโหแล้วตอนนี้มันกลับเฉยๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณนะขอบคุณในใจจริงๆเลยเนี่ยเหตุต้นจากการที่ใช้หนี้ไปใช้หนี้ไปใช้หนี้ไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าการยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องพูดว่าปล่อยวางหรอกถ้ายอมรับได้อย่างนี้นะแล้วปล่อยมันจะวางของมันเองแล้วแต่เรามันจะเกิดสภาวะหนึ่งที่จิตพอมีกำลังมันจะรู้สึกขอบคุณได้เลยใครมายืนด่าเราตอนนี้โอ้ขอบคุณเลยเรารู้สึกเฉยๆได้แต่ต้องดูจิตให้ดีนะสังเกตดูว่าเป็นไงจริงๆแล้วเป็นยังไงทำถึงขั้นไหนแล้ว ไม่ใช่ก็ด่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ใจนี่มันร้อนเลยนะ เผลออะไรก็เปี้ยงเลย อย่างนั้นก็ไม่ได้นะต้องสังเกตใจเราดูว่ามันไปถึงไหนมันจะเป็นของมันเองจิตจะมีกำลังอย่างนั้นสุดท้ายช็อตที่สามทำไปนั่นนะเขาก็เกิดเขามายืนด่าเนี่ยนอกจากที่ไม่ต้องใช้นี่แล้วความรู้สึกมันข้ามไปเลยมันเกิดสงสารขึ้นมาโยมก็เรียกว่าเข้าใจในกรรมเราเห็นเลยว่าเขากำลังด่าเราเนี่ยโอ้โหเขาร้อนนะอารมณ์เขากำลังโกรธเลยตอนนี้เขาอยู่ในนรกแล้วเนี่ยโกรธทีก็ลงนรกทีใช่ป่ะเอาป่ะ ต้องฝึกไม่โกรธนะเดี๋ยวมันจะได้ปิดนรกได้แล้วมันเป็นงั้นจริงเราก็เห็นเลยกรรมโอ้เขามาทำตรงนี้แล้วถ้าเราโกรธกับเขาก็ตกนรกลึกกับเขาอีกเพราะงั้นก็โอเคตัดโลกก็ไปตามกรรมก็ให้อภัยไปนี่อภัยทานฐานที่ยิ่งใหญ่พอเราให้อภัยได้เนี่ยมันละจากเราหมดกรรมที่เราแต่เขาเริ่มกรรมของเขางั้นเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรทำงี้ได้ไหมถ้าได้ก็สบายยอมทำมาถึงขั้นนี้เมื่อไหร่จะเกิดเมตตามันมองอะไรก็เป็นธรรมชาติไปหมดเลยทำอะไรก็รู้สึกสัตว์โลกน่าสงสารหมดเลยจะเห็นเหมือนพระเจ้าเห็นที่เห็นสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยแบบนี้จะรู้ว่าการรังแกเบียดกันก็เพราะว่านี่แหละคิดว่าใหญ่แต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรใหญ่กว่าอะไรมันเป็นสภาพธรรมเท่านั้นเองมีลูกก็นามแล้วมีการทำงานของขันห้าเป็นสภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เพราะความไม่รู้ของเราที่เรียกว่าอวิชชาก็จะมาว่าถึงอวิชชาให้ฟังไม่รู้อะไร อวิชชาในตามตำราท่านกล่าวไว้ว่ามีอยู่8อย่างด้วยกันอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยไม่รู้8ประการประการที่1คือไม่รู้ว่าอดีตชาติเราเป็นใครมาจากไหนใครรู้มั ้ยใครรู้มั้ยว่าอดีตชาติเป็นอะไรท่านบอกพอประเมินสังเกตได้นะถ้าคนขี้โกรธเนี่ยแสดงว่ามาจากนรก คนงกมากๆเนี่ยมาจากเปรต ต่อไปพอประมาณอย่างนั้นเขาว่างั้นถ้าคนหลงมากๆก็โอ้ตัวเองก็เจ๋งเก่งแน่หลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหวงของไม่หมดไม่ค่อยให้ใครอันนี้ก็สัตว์เดรัจฉานนะ
ที่มาแต่ถ้าคนเกิดมาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากทำบาปไม่อยากทำอะไรเลยรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเบียดเบียนใครมีเจตนาจิตอย่างนั้นอยู่นี่เขาเรียกว่าเกิดเป็นมนุษย์มามนุษย์จะมีศีลห้าศีลห้าคือเจตนางดเว้นเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยการฆ่าด้วยการขโมยเขาด้วยการปิดครอบครัวเขาด้วยการพูดโกหกหลอกลวงเขาด้วยการหม่อมเมาตัวเองให้ขาดสติอันนี้ก็เบียดเบียนตัวเองนั่นคือเจตนาที่ไม่เบียดเบียนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการฝึกมันง่ายเห็นไหมการรักษาศีลมันต้องรักษาด้วยการสำรวมระวังนะไม่ได้ถือเอาไว้หรือแบกเอาไว้ถ้าถือเอาไว้เมื่อยเนี่ยถ้าถือไว้สักวันที่แบบเนี้ยไม่ได้ถือว่างๆอย่างนี้ก็ได้ได้ไหมใครสามารถทดลองดูเนี่ยตรงนี้ทุกวันเลยถือไว้อย่างเงี้ยมือเบาๆมันยังหนักเลยโยมมันก็ทุกข์ก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นรักษาศีลเขาเรียกว่าสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ให้มันออกไปก็ต้องใช้อะไรสำรวมล่ะใช้จิตที่มีสติจิตที่มีสติมาสำรวมระวังก็สังเกตไงการสังเกตนี่คือสติสัมปชัญญะอยากจะบอกอย่างนั้นไม่รู้ว่าคนจะเข้าถึงตรงนี้หรือเปล่าถ้าโยมสังเกตเนี่ยเราสังเกตตัวเราอยู่เนี่ยจิตไม่ออกไปข้างนอกเลยนะแต่ปกติของจิตโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะออกนอกมันจะส่งออกตลอดนี่คือธรรมชาติก็จะไปสังเกตคนอื่นละคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงแล้วเป็นเรื่องหมดเลยขุ่นอยู่ในใจนี่แหละดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีก็เป็นอยู่เนี่ยแต่ถ้าสังเกตเราเนี่ยมันจะไม่มีอะไรสังเกตไปรู้ก็ผ่านไปสังเกตไปรู้ก็ผ่านไปจิตจะอยู่ข้างในจิตจะอยู่ที่กายที่ใจเราได้เยอะขึ้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือสติสัมปชัญญะที่จะเข้ามาจะทำให้เราเห็นตามความเป็นจริงได้ไม่ใช่คิดเอาเช่นมานั่งเนี่ยเราจะต้องสงบจะต้องนิ่งนะจะต้องเห็นสวรรค์นรกมันคิดเอาไว้แล้วไงแล้วเวลานั่งมันก็พยายามนั่งคิดไปอย่างนั้นแหละก็รู้เรื่องอะไรแวบเข้ามาคิดก็ไปเรื่อยเลยแต่นี้เพลินไปเลยสรุปแล้วคือนั่งหนึ่งชั่วโมงก็นั่งคิดทั้งหนึ่งชั่วโมงนั่งได้นั่งคิดเรื่อยเลยแต่พอหยุดคิดปุ๊บหลับว่างจากความคิดชั่วขณะเอาคนหลับจะเป็นงั้นน่ะต้องเข้าภวังค์แล้วเข้าคณิกะชั่วขณะถ้าไม่สงบถ้าลองคิดอะไรสักหน่อยแล้วมันไม่หลับหรอกนอนไม่หลับเลยนั้นพวกที่ไม่นอนนี่แสดงว่าคิดมากหรือเปล่า ใช่มั้ยพวกที่มาอยู่นี่แสดงว่าคิดมากนอนไม่หลับไม่ใช่ไม่ใช่แสดงว่าเดี๋ยวก็ง่วง ถ้านอนหลับก็เดี๋ยวง่วงใช่ป่ะก็นี่แหละลักษณะของการที่ว่าอวิชชาที่ไม่รู้หนึ่งคือไม่รู้อดีตชาติว่าเราเป็นอะไรมาตอนนี้ถ้าจะให้รู้รู้ยังไงอ่ะก็ปฏิบัติไปนี่แหละถ้าจิตเราสงบปุ๊บมันระลึกชาติได้มันจะเห็นตรงนี้ได้แล้วก็อันที่สองเขาเรียกว่าไม่รู้การสืบต่อระหว่างอดีตชาติกับปัจจุบันชาติเราเข้ามายังไงด้วยจิตดวงไหนที่เราเข้ามาปฏิสนธิในครรภ์มารดาที่เข้ามาอยู่ในท้องแม่มาลักษณะยังไงอันนี้เราก็ไม่รู้มองไม่เห็นอันที่สองอันที่สามเขาเรียกว่าไม่รู้อนาคตว่าชาติหน้าจะไปไหนใครรู้หรือยัง ตะกี้ที่บอกแล้วไงทำอะไรไปยังไงนี่เราเลือกได้นะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยด้วยกรรมลิขิตทั้งหมดเลยไม่ใช่พรหมลิขิตนะฮะเราพรหมไม่สามารถลิขิตได้กรรมที่เราทำนี่แหละจากคิดจากพูดจากลงมือทำสามกรรมตัวนี้แหละคิดดีพูดดีทำดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นอยู่ทั้งวันไหมเนี่ยเราสะสมเองแล้วสัญญานี่จำมากสัญญานี่แม่นมากเมมโมรีตัวเรานี่แหละมันจะจำหมดเลยดีก็จำไม่ดีก็จำใช่ไหมเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสชาติก็จำตัวนี้มันจะจำมาหมดเลยแล้วตัวนี้แหละเป็นตัวที่ไปสร้างภพชาติให้เกิดขึ้นอย่างของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเที่ยวหลัง อันนี้พูดถึงว่าความไม่รู้ก่อนอวิชชาอันที่สองอันนี้อันที่สามใช่ไหมไม่รู้อนาคตว่าชาติหน้าเราจะไปเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เดี๋ยวนี้เราก็จะต้องทำถูกไหมเพื่อจะเลือกที่จะไปเกิดเป็นอะไรได้เพราะไม่รู้นี่ไงเราก็เลยทำกันไปตามเหตุตามปัจจัยไปเรื่อยตามสังคมที่เราอยู่สังคมไปยังไงเราก็ไปกับสังคมอย่างนั้นก็หมุนไปตามแค่นี้ดีใจเสียใจมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศสรรเสริญนินทาก็ไปกับตามโลกธรรมที่ครอบอยู่เนี่ยก็เรียกว่าไปตามอารมณ์ไม่ได้ไปตามความเป็นจริงเราก็เลยหลงอารมณ์อยู่เยอะทำให้มันหลงตรงนี้ไป
ประการที่สี่ท่านบอกว่าไม่รู้ทุกกายทุกใจทุกที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยเราไม่รู้มันเนี่ยเราต้องมาปฏิบัติเนี่ยถึงจะเห็นใช่ไหมปกติเห็นไหมก็รู้นะเวลาทุกข์ใจเวลาทุกข์กายก็รู้งั้นแต่เราแยกมันไม่ออกว่าทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงแล้วทุกข์มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างเนี่ยอันที่4แล้วใช่มั้ยไม่รู้ทุกข์ที่5ก็เรียกว่าไม่รู้เหตุของทุกข์สมุทัยแล้วก็ไม่รู้เหตุมาจากไหนเพราะนั้นเวลาเราเกิดทุกข์ขึ้นมาทําไงก็หาวิธีแก้ด้วยตัวของเราด้วยปัญญาที่เรามีอยู่2ปัญญาคือสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาสุตตานี่ก็เรียกว่าไปได้ยินได้ฟังไปเรียนไปรู้มาเนี่ยไปอ่านมาผ่านประสบการณ์มาแล้วก็มาคิดพิจารณาเป็นจินตามยปัญญาคิดตามความรู้สึกตามความคิดของเราตามความรู้ที่มีสัญญาที่จําได้ดังนั้นตรงนี้ก็แปลเป็นแค่2ตัวนี้ที่เราใช้มันก็คิดไปตามเนี่ยแก้ไขทุกข์ไปบางทีก็บรรเทาไปได้เดี๋ยวก็กลับมาอีกบางคนก็ไปเมาก็มีบางคนก็ไปเที่ยวเนาะเปลี่ยนอารมณ์ก็ช่วยได้ชั่วขณะไม่นานแต่มันก็ทุกนั้นดับได้ไม่หมดเพราะเราไม่รู้ต้นเหตุที่แท้จริงของมันต้นเหตุแท้จริงเขาไม่ได้แก่อย่างอริยสัจธรรม4ประการเนี่ยข้อที่1ท่านบอกทุกมันเป็นผลต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้ไงด้วยปัญญาก็ให้รู้ว่าทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงกำหนดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเริ่มรู้ไปอันที่2สมุทัยคือเหตุของทุกเป็นความทยานอยากของใจก็คืออยากและไม่อยากนั่นเองมันเกิดจากที่ตาเห็นโลภหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดชอบกับไม่ชอบมันก็เกิดอยากและไม่อยากนี่แหละท่านบอกให้ละตัวนี้เสียโหละยากเนาะมันอยากทั้งวันน่ะ เจอหน้าก็ไม่อยากก็มีอีกเพราะมันเป็นอย่างนี้ทั้งวันทำไงนี่แหละเราก็โชคดีที่มาเจอก็เลยคุณหลวงปู่ทองหวานท่านบอกทางลัดไว้ให้ท่านบอกเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้อีกก็ไม่ว่าเนี่ยทำแบบนี้ไว้บ่อยๆเพราะไม่ว่ามันจะละตัวนี้ออกไปทั้งอยากและไม่อยากมันจะอยู่ตรงกลางแล้วจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทานี่ทางสายกลางก็ทำแค่นี้เองแต่นี้มันไม่ค่อยมันอยากจะคิดมันอยากจะพูดมันอยากจะทำมันเป็นไปเรื่อยแล้วมันก็บีบบังคับเราทุเรศตัวอยากเนี่ยเราก็เลยแพ้ใจเราตลอดคนที่ว่าไม่เอาละไปเดินห้างไปเห็นนี่นู่นนี่ไม่เอาไม่ซื้อแล้ววันนี้แต่ที่ไหนได้ไปเจอถูกใจเอาซะหน่อยฮะอดใจไม่ได้แพ้ใจอีกแล้วเราก็เลยเอาชนะใจเราไม่ได้สักทีใช่ไหมอยากเอาชนะอยู่แต่ว่าเนี่ยแหละรู้หมดอะอย่างที่ว่าแล้วมันอดไม่ได้ก็ต้องฝึกฮะที่สุดแล้วจะต้องทำอย่างนั้นก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆค่อยๆทำค่อยๆพัฒนาไปแต่มันถึงจะพอทำได้ปุ๊บปั๊บทีเดียวไม่ได้หรอกก็จะไม่ง่ายอันนี้ข้อที่เท่าไหร่ละ1ไม่รู้อดีตชาติ2ไม่รู้การเชื่อมต่ออดีตกับปัจจุบัน3ไม่รู้อนาคตชาติว่าไปไหน4ไม่รู้ทุกข์กายทุกข์ใจ5ไม่รู้สมุทัยเหตุของทุกข์ความทะยานอยากถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มมาทำถูกมั้ยข้อที่6ไม่รู้การดับของทุกข์ใครเห็นการดับของทุกข์บ้างยังนิโรธคือการดับของทุกข์เห็นไหมอ่ะยกมือ จะมาพูดตรงนี้บ่อยเนาะมันจะเป็น3ขั้นด้วยกันนะ1 2ขั้นดับที่กายขั้นที่3นี่ดับที่จิตถ้าดับที่จิตได้ต่อไปเวลาคิดอะไรมันจะดับได้เร็วขึ้นที่กายก็เหมือนกันถ้ามันดับไปแล้วอีกหน่อยความอดทนก็เกิดขึ้นขั้นที่1คือมานั่งตรงนี้มันปวดใช่มั้ยทุกข์จะทําไงอ่ะทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็กําหนดรู้ด้วยปัญญาลูกกายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยเลยกําหนดไม่ต้องให้มันเจาะจงนะไม่ต้องไปรู้เอ๊ะเป็นไงมีคนถามปัญหามาทาง ทีวีเหมือนกันถามอาตมาก็อย่างที่อาจารย์บอกก็ทําเวลาเกิดมันปวดทําไงก็กําหนดรู้กายเป็นงี้แล้วมารู้ที่ใจมันใจมันเกิดมันสั่นๆไหวๆเพราะว่ามันร้อนๆบอกอันนั้นไม่ใช่นั่นแสดงว่าเราไปแช่อยู่ไปแช่เพื่อจะอยากจะรู้ให้มันเป็นยังไงในที่สุดก็จี้เข้าไปมันก็รู้ได้เหมือนกันแต่ความรู้ตรงนั้นมันไม่ใช่ประโยชน์ที่แท้จริงเรายังไม่ต้องการรู้อะไรหรอก
ที่อาตมาบอกเนี่ยว่าเราเริ่มต้นปฏิบัติก็ตามเนี่ยให้จำไว้ในใจว่าเราเริ่มต้นฝึกฝนเราฝึกอยู่นะกำลังฝึกอยู่เทรนนิ่งฝึกมันก็ยังไม่ชำนาญยังไม่ค่อยถึงไม่ค่อยเจอไม่ค่อยจะเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมฝึกทำอาหารใหม่ๆเนี่ยถามว่าหั่นก็โดนมือเหมือนกันนะใช่ไหมไปหั่นของจะทำอะไรมันก็ไม่ใช่นะเราต้องค่อยๆฝึกไปเราให้คิดว่าเราฝึกไปอย่างเงี้ยแล้วขณะที่เราฝึกเนี่ยมันก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเองดังนั้นตรงเนี้ยเป็นตัวที่เราทำให้เราไม่หวังผลข้างหน้าไงไม่อยากให้มันเป็นอะไรละตรงนี้ออกไปแล้วนะตัวอยากเพราะนั้นเราให้ค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นเมื่อปวดขานั่งมันนานๆมันก็เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกกายทุกใจแล้วปล่อยแล้วก็ดูลมเลยบางคนบอกดูไม่ได้เลยฉันดูลมแล้วมันจะอึดอัดบอกนั่นแหละไปบังคับลมเอาไว้พุทลมเข้าโทลมออกเนี่ยบังคับให้มันเท่ากันในที่สุดแล้วเหนื่อยมาก็เลยเข็ดตรงนี้ไม่ทำเลยสัญญามันจำอย่างนั้นจริงๆไม่ต้องที่ให้กลับมาตรงที่ตั้งเนี่ยไม่ต้องไปดูเห็นลมแต่ให้ดูให้เห็นที่จมูกก็พอเอาง่ายๆอยากจะอธิบายช้าๆอย่างนี้นะกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยแล้วมาดูตรงนี้เลยจับได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาลมมันจับไม่ง่ายการจะเห็นลมอย่างที่บอกนะถ้าเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยให้กำหนดอิริยาบถปัจจุบันก่อนอย่างยอมนั่งอยู่ให้รู้นั่งเป็นยังไงตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเท้ามาศีรษะแล้วด้านข้างดันขึ้นมาด้านหลังลงไปก็ขึ้นมาดูให้รอบกายแบบเนี้ยดูไปดูไปเนี่ยกายมันก็เริ่มนิ่งใช่ไหมก็อยู่เฉยๆแต่มันนิ่งไม่หมดหรอกเพราะว่าคนนิ่งคือคนตายมันยังหายใจอยู่แหละแต่ว่านิ่งพอประมาณเสร็จแล้วจิตนี้ก็เดินอยู่ก็เดินรู้อยู่แต่มันมืดมองไม่เห็นหรอกหลับตาไปนี่ก็มืดใช่ไหมเราก็ให้รู้มืดก็ไม่ว่าไม่สว่างก็ไม่ว่าสว่างก็ยังไม่เห็นอยู่ดีนั่งนานเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ว่าไงแต่เรารู้สึกเสร็จแล้วมันจะรู้สึกถึงการหายลมหายใจที่เข้าไปเนี่ยมันจะกระทบผ่านร่างกายเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกถึงความกระทบของลมเนี่ยรู้สึกนะจับก็จับลมตอนนี้ได้จะเริ่มจับได้ลมเข้าไปกระทบผ่านไปทางไหนไปจนถึงสุดทางแล้วก็ออกมาเราก็ดูตามไปเงี้ยสังเกตดูไปเรื่อยๆมันไปไงมันมาไงเพราะสังเกตเงี้ยมันจะไม่บังคับลมก็จะทำได้เพราะฉะนั้นการกำหนดรู้เนี่ยก็รู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมตั้งไว้ตรงนี้เฉยสังเกตไว้แล้วมันเป็นยังไงอาการที่มันปวดอยู่ก็อาจจะรู้สึกยังปวดที่รู้สึกได้อยู่แต่ว่าเหมือนจะไม่ถึงขั้นมากเราก็นั่งดูลมไปเรื่อยๆลองดูที่สังเกตไปมาเดี๋ยวมันก็บีบคั้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วโอ้ยจะไม่ไหวแล้วไม่ต้องไปโอ้ยมันกำหนดก่อนเรารู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็รู้แล้วก็ให้รู้ว่านี่แหละทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้ทำไงก็ต้องเปลี่ยนนะแต่นี่เรามาปฏิบัติที่นี่ส่วนใหญ่แล้วหมกเม็ดสร้างภาพใช่ไหมนั่งโมไม่ไหวเลยมองซ้ายมองขวาไม่มีใครเห็นชึบนั่งกินอย่างเก่าหมกเม็ดไหมใช่ไหมแล้วโยมจะไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นเราทำเนี่ยเราทำด้วยตัวเราเราต้องการให้รู้ความจริงเพราะนั้นไม่ใช่มาตั้งมาทำให้มันเก่งบอกแล้วไงว่านั่งเก่งแข่งกันก็ไม่ใช่นะแล้วก็บอกไว้เลย อาตมาจะบอกไว้ตลอดเลยว่าคนเก่งไม่สำเร็จถูกไหมตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าแล้วนะคนสำเร็จไม่ใช่คนเก่งนะเป็นคนที่พยายามท่านจึงกล่าวว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติไงบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรพยายามกระทำสม่ำเสมอไปเรื่อยๆเท่านั้นเองงั้นพอเก่งแล้วเนี่ยมันจะไปยึดคำว่าเก่งเป็นตัวตนแล้วมันจะไม่ทำแล้วเราสังเกตเราก็ได้ลองสังเกตดูอะไรที่เรารู้ว่าเราแน่เราเก่งเนี่ยเราจะไม่ต่อหรอกมันได้แค่นั้นแหละคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดเนี่ยเริ่มโง่แล้วเขาว่างั้นจริงเปล่าลองสังเกตดูนะคนที่คิดว่าตัวเองโง่น่ะอันนี้ฉลาดมันก็จะค้นหาเรื่อยไปเมื่อเรากำหนดแล้วถูกแล้วเกิดทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมแต่ตอนเปลี่ยนพยายามช้าๆให้มองเห็นทุกข์ให้เห็นตรงนั้นก่อนกำหนดทุกข์กายทุกข์ใจก็ไม่เห็นหรอกเพราะใจนี่จะเร็วมากกำหนดมาไว้เนี่ยพอเราไปจี้ดูเนี่ยมันไปปุ๊บเยอะแยะเลยขณะจิตของจิตเราเนี่ยไม่ถึงวินาทีด้วยแล้วเจตสิก52ดวงประกอบเราไม่ทันหรอกนั้นเพียงแต่ว่าฝึกให้มันเป็นลักษณะให้เคยชินนะเกิดอะไรขึ้นก็กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาเวลาใกล้จะตายก็ใช้ได้นะกันมาฝึกตายมาแล้วเนี่ย
มันจะไม่ไหวโอ้โหมันทรมานไปหมดเลยปวดหัวปวดอะไรมันขึ้นเนี่ยจะอาเจียนไปหมดเราก็ปล่อยเลยก็ดูลมเนี่ยกายเป็นไงใจไม่ปล่อยก็ดูลมอีกอ๋อกายใจก็ลมมันก็บีบอยู่อีกก็กายใจก็ลมแล้วก็มันมาตั้งมันที่ลมอยู่พอเราทำแบบเนี้ยด้วยเวทนาที่บีบคั้นเนี่ยมันทำให้เราหาที่พึ่งจิตมันจะเข้าไปหาที่พึ่งแต่นี้ตอนนี้เราดูลมมันไปพึ่งลมเลยนะมันพึ่งลมหายใจเลยนะมันก็ไปดูไปดูมาบางทีเห็นลมเป็นสายเลยบางทีก็ตั้งอยู่ที่ลมโอ้เห็นชัดเจนมันเริ่มเพลินแล้วแต่เนี้ยเพลินอยู่ในตรงเนี้ยเพลินน่ะเข้าอยู่เข้าไอ้ที่เวทนามันหายไปเองเลยถึงเวลาของมันมันก็ดับไปได้นี่คือการดับของทุกข์เหมือนกันแต่อันนี้เป็นขั้นที่สองจากขั้นที่หนึ่งที่บอกเมื่อกี้เนี่ยพอกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วเราก็ปล่อยแล้วก็ค่อยๆขยับช้าๆก็ดูทุกข์ไปพอเราขยับเปลี่ยนนิบทแล้วก็มานั่งอย่างเก่าเป็นไงทุกข์หายไปแล้วใช่ไหมเห็นทุกข์หายไปไหมบางทีก็หายวูบไปเลยบางทีก็ค่อยๆคลายไปนะแต่ละท่านไม่เหมือนกันนี่คือการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งขั้นยากเนี่ยขั้นที่หนึ่งการดับทุกข์เนี่ยเราเห็นแล้วทุกข์เกิดพอเวลาเราเปลี่ยนนิบททุกข์ดับถ้าเราทำแบบนี้จะเกิดปัญญาขึ้นโยมจะทำให้เรารู้เลยว่าอ๋ออิริยาบถมันปิดบังจริงๆเราทุกข์มันมีอยู่ตลอดแต่พอเรามาอยู่เฉยๆยืนเฉยๆนั่งเฉยๆนอนเฉยๆมันเกิดอาการเลยมันจะเกิดทุกข์ให้เราเห็นนี่แหละที่เรากำหนดรู้เสร็จแล้วให้เราเปลี่ยนอย่างนี้พอเปลี่ยนปุ๊บเราจะเห็นการดับของทุกข์แล้วอย่าลืมเราทำปฏิบัติเนี่ยเพื่อนิโรธนะเพราะนั้นนิโรธคือการดับของทุกข์เราจะต้องไปดูตัวดับให้ได้นี่ดับตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็อย่างที่บอกแล้วพอเราเป็นมากๆก็กำหนดไปก็ปล่อยกำหนดไปก็ดูลมอยู่เงี้ยนักเข้ามันตั้งมันที่ลมก็เพลินอยู่ที่ลมเดี๋ยวจะนี่เห็นลมเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นวิตกวิจารลมเลยลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดเห็นลมตั้งมันเรื่อยต่อเนื่องอยู่ที่ลมเนี่ยนั่นจิตตั้งมันเป็นสมาธิชั่วขณะแหละในขณะที่ทำไปดูไปนักเข้าไอ้ที่มันปวดอยู่เนี่ยถึงเวลาของมันก็ข้ามอารมณ์ไปมันหายไปเลยหายไปเฉยๆพอหายไปปุ๊บนี่ก็จะเกิดอาการเบาสบายขึ้นมาทั่วกายเย็นโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นมากายเบาจิตเบาขึ้นมาได้นี่คือการดับของทุกข์ขั้นที่สองขั้นนี้บางทีก็รู้สึกได้บางทีก็รู้สึกไม่ได้มันจะเร็วมันจะดับไปทันไม่ทันที่เราสังเกตบางทีแต่ถ้าเราสังเกตลมไม่ดีมันตั้งมันที่ลมไงถ้าสังเกตอยู่เงี้ยบางทีมันรู้สึกได้ก็ไม่เป็นไรจะได้ยังไงก็ให้รู้อย่างนั้นแหละนี่คือดับขั้นที่สองแล้วถ้าดับขั้นที่หนึ่งนี่เรารู้สึกพอเราเปลี่ยนไปแป๊บแล้วรู้สึกทุกข์ดับไปแล้วเป็นไงรู้สึกเบาขึ้นเนาะตอนแรกมันปวดอยู่นะพอมันหายไปก็รู้สึกเบาขึ้นเหมือนจะเป็นสุขขึ้นมาหน่อยแล้วก็ให้กำหนดรู้สุขเหมือนกันสุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาดูลมเราสอบไปส่วนขั้นที่สองนี่พอนั่งไปแล้วเราตั้งมันที่ลมมันดับไปเองนี่ไงที่ท่านอัญญาโกฏฐยะได้ระพึงอยู่ในใจแต่ยังไม่ได้อุทานออกมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามดังนั้นเมื่อทุกข์ดับไปโดยดับไปเองมันเกิดโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นมานี่ความสุขเกิดขึ้นใช่ไหมก็ให้กำหนดรู้สุขอีกสุขกายเป็นไงสุขใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตจิตไว้เฉยๆในลักษณะนั้นสังเกตดูว่าเป็นไงก็จะอยู่ยังไงแค่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็สังเกตเฉยๆอยู่งั้นแหละจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดูรู้ก็ผ่านไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนนี้เริ่มแหละ ขั้นที่สามถ้าโยมนั่งเนี่ยกำลังนั่งพิจารณาลมดูไปมันใกล้ๆจะสงบอยู่ๆมันเกิดคิดขึ้นมาเดี๋ยวคิดไอ้โน่นคิดไอ้นี่เดี๋ยวคิดอดีตที่ทำอะไรไม่รู้คิดถึงได้เดี๋ยวก็คิดไปอนาคตจะต้องไปทำอะไรไปโน่นไปนี่ไปคิดทำอะไรต่อเราก็รู้ไอ้ตอนนี้ให้กำหนดติดถอยหลังมานิดนึงแล้วกำหนดรู้ความคิดเลยเราจะดูเราจะไม่คิดตามเขาคิดอะไรเราก็รู้เอาคิดอดีตก็รู้ก็ปล่อยไปเอาคิดอนาคตก็รู้ก็ปล่อยไปเอาเดี๋ยวคิดดีก็รู้ก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ปล่อยไปไม่คิดต่อเราไม่ปรุงต่อให้เป็นว่าคิดยังไงขึ้นมาเรากำหนดรู้แล้วปล่อยไปตรงนี้เราจะเห็นการเกิดดับของจิตคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้มันก็ดับไปพอเราปล่อยไปกำหนดคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ดับไปจนกระทั่งมันต่อเนื่องอยู่เห็นคือการเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดต่ออย่างนั้นมันจะเกิดความสว่างขึ้นมาในจิตขึ้นมานี่แหละนิโรธตัวสุดท้ายดับที่จิตถ้าจิตดับตรงนี้มันจะสว่าง
มันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบเนี่ยเข้าสู่ความสงบของจริงเมื่อจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วตอนนี้นี่จิตพุทธะเราจะพึ่งพระพุทธเจ้าได้ตอนที่จิตเราถึงตรงนี้ได้เราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเราพึ่งได้จริงเพราะจิตถึงสภาวะของจิตตรงนี้พุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะเราทำอะไรเราฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นเรื่อยๆไงรู้ตัวเราเนี่ยไม่รู้ใครรู้กายรู้ใจเราไปเรื่อยๆอย่างเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์เราก็ทำไปเรื่อยจะทำงานแล้วก็ทำไปแต่กำหนดรู้กายรู้ตัวเรามากขึ้นอ่ะให้รู้ตัวเราทำเท่านั้นเองก็จะเริ่มเข้าใจขึ้นมาอันนี้เป็นข้อที่เท่าไหร่ละหนึ่งสองสามสี่ทุกห้ารู้เหตุของทุกหกการดับของทุกต่อไปข้อที่7อาวิชาข้อที่7คือไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้คือไม่รู้มรรคมีองค์8นั่นเองยกเกิดมามีใครรู้บ้างล่ะมีไหมไม่มีแล้วมาเรียนรู้ขนาดเรียนอาตมาก็เรียนพุทธประวัติก็เรียนเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็ยังไม่รู้มรรคองค์8เป็นยังไงนะก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เออธรรมะอะไรนะธรรมะทิฏฐิความเห็นชอบเอ๊ะก็เห็นไม่ชอบก็มีนี่แล้วเห็นชอบมันเป็นยังไงที่สองก็ว่าความดำริชอบมันก็มีแต่ชอบแหละเราก็ไม่เข้าใจนะจนกระทั่งมาปฏิบัติที่นี่แหละพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราถึงได้มาเข้าใจตัวนี้ขึ้นมามันพัฒนาขึ้นมาเริ่มเข้าใจอ๋อมรรคองค์8เป็นลักษณะนี้ทำไมท่านถึงกล่าวว่ามีประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญานี่ตำราเขาเขียนไว้แต่เอาจริงมันประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิแล้วถึงจะมีปัญญาอีกทีหนึ่งเขาตัดก่อนไงนั่นองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองนี่เป็นเรื่องของปัญญาเป็นปัญญาขั้นต้นของเราอย่างโยมมาวัดเนี่ยโยมก็ได้มาแล้วสมาธิข้อที่หนึ่งใช่ไหมเพราะมาเอาบุญใช่ป่ะก็รู้ว่าบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงใช่ป่ะเออจะไปสวรรค์นั่นเนี่ยมาปฏิบัติแต่ตอนนี้ก็ได้พรหมแล้วเนี่ยทันทีที่รับศีลแปดก็ชื่ออยู่พรหมโลกเรียบร้อยตอนนี้ก็เลยมาประพฤติแบบพรหมไงทำความสงบให้เกิดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นเป็นเครื่องอยู่ของพรหมดังนั้นเมตตาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรามาภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาด้วยการมาเจริญสตินี่แหละสติเนี่ยเป็นเหตุเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยผลที่ได้รับคือสมาธิตั้งมั่นแล้วการเจริญสติไม่ว่าอิริยาบถใดๆที่คิดจะเจริญสติเป็นมหากุศลจิตเป็นยอดบุญงั้นเมื่อเราฝึกสติไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะเกิดความเมตตาขึ้นมาเองเขาเรียกว่าเมตตาภาวนาการทำทุกเรื่องนี่แหละทำฝึกสติเนี่ยเป็นเมตตาภาวนาดังนั้นเวลาเราเลิกปฏิบัติจึงต้องแผ่เมตตาเห็นไหมทำให้เรารู้สึกว่าเรามีเมตตาเกิดขึ้นแล้วนะเราลองสังเกตก็ได้เราเริ่มต้นมาเนี่ยมาจากบ้านแล้วมานั่งปุ๊บเนี่ยมาเลยเนี่ยอาการเราเป็นยังไงก่อนที่มานั่งตรงเนี้ยตอนนี้เราคิดกังวลเรื่องอะไรต่ออะไรบ้างเราคิดเรื่องอะไรหรือเปล่าก็ลองสังเกตนะแล้วเราลองนั่งดูสักพักหนึ่งจะรู้สึกว่าจิตเราอ่อนโยนลงไปไหมจิตเราเย็นลงไปไหมใจจะเย็นขึ้นใช่ไหมถ้าเป็นเราก็สังเกตดูนี่แสดงว่ามันเกิดผลตรงนี้ขึ้นมาเมตตามันเกิดเริ่มต้นตรงนี้แหละจิตจะอ่อนโยนลงจิตจะเย็นลงจะไม่ร้อนรนกระวนกระวายเพราะท่านได้กล่าวไว้แล้วในพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ให้ว่าโทสะกิโมหะกิโลภะกิราคะเป็นไฟทั้งหมดเลยความโลภความโกรธความหลงที่เรียกว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นไฟเป็นความร้อนเพราะฉะนั้นมันก็เผาลนเราอยู่ทุกวันทุกวันแต่นี่พอเรามานั่งนิ่งสงบมาดูกายเราเฉยๆไอ้ตัวนี้มันเริ่มคลายออกไปเพราะมันไม่ได้ส่งจิตออกไปข้างนอกจิตมารู้อยู่ที่กายดังนั้นจิตที่อยู่ที่กายก็เรียกว่าเป็นมรรคเป็นทางจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อส่งกลับเข้ามาเนี่ยเป็นมรรคผลที่ได้รับคือความสงบสุขเย็นก็เกิดขึ้นงั้นเราต้องค่อยๆเข้าใจตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นอย่างสมาธิที่โยมได้แล้วจากบ้านด้วยปัญญาขั้นต้นที่โยมไปได้ยินได้ฟังมาเฮ้ยที่วัดสังฆทานก็มีปฏิบัติกันนะมีบทเนกขัมมะนะได้ยินมาแล้วก็มาเสร็จแล้วก็มาคิดพิจารณาเอ๊ะเขาจะต้องทำยังไงบ้างเขาจะไปสมัครต้องใช้อะไรอันนี้ก็จะมีการติดต่อประสานงานแล้วนี่คือจินตามยปัญญาปัญญาขั้นที่สองของเราเองเพราะนั้นเมื่อคิดแล้วก็มาที่วัดโยมก็ได้อะไรทันทีที่รับศีลมาบวชเนกขัมมะก็ได้เนกขัมมะสังคโปความดำริชอบดำริออกจากบ้านจากเรือนไง
ตำลีออกจากความกามคือความพอใจยินดีอยู่ที่บ้านมันมีของชอบทั้งหมดแหละแต่มาที่วัดเนี่ยมันต้องทำตามระเบียบเขาใช่ไหมไอ้ที่ชอบก็ทำไม่ได้ข้าวก็ให้กินมื้อเดียว ตื่นที่สามครึ่งแบบมันขัดใจหมดเลยใช่ไหมแต่เราก็พยายามจะมาทำอันนี้แหละเขาเรียกว่ามาฝึกฝนนี่ไงเขาเรียกว่าออกจากบ้านจากเรือนมาเลยนะนี่ขมาเนี่ยจึงมีอานิสงส์มากกว่าศีลอุโบสถนะอุโบสถแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่านี่ขมาเนี่ยเรามีกำหนดการใช่ปะเขาต้องให้เท่าไหร่3วัน5วัน7วันไม่เกิน7วันนะครั้งหนึ่งใช่ปะเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นลักษณะของใหม่ๆกำหนดการคือโยมออกจากบ้านมาเลยนะถูกไหมเพราะฉะนั้นบางทีขอไปบางทีวันพระเนี่ยจะมักจะเป็นกันเยอะนี่ขามานี่แหละว่าจะมาให้ศีลอยู่ตรงเนี้ยพอถึงอุโบสถปุ๊บเขาก็สมาทานอุโบสถตอนนี้อุโบสถศีลเนี่ยคือศีลที่ผู้ที่มีศีล5โอกาสที่จะมาบวชนี้ไม่มีเขาจึงมารักษาศีล8ในวันอุโบสถหรือวันพระเท่านั้นเพราะฉะนั้นพอมาปุ๊บเขาก็สมาทานบางคนก็มาแบบไม่ต้องบวชในขมาหรอกก็มาอยู่ข้างหลังเนี่ยมีบางคนก็ถามอาตมาว่าแล้วจะทาน2มื้อได้ไหมได้ไม่เป็นไรแต่ที่นี่เขาเป็นธุดงค์ของวัดไอ้มื้อเดียวนี่เป็นธุดงค์นะโยมได้การขัดเกลาที่มากขึ้นอานิสงส์มันมีมากขึ้นไปอีกมื้อกินมื้อเดียวเดี๋ยวมื้อเดียวเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีเสร็จ แล้วถึงไหนละฮะเอามือเดียว มือเดียวนี่มันเป็นเรื่องของนี่พูดถึงอุโบสถอยู่อุโบสถเนี่ยเมื่อสมาทานแล้วเนี่ยจริงๆเขาเริ่มตั้งแต่อรุณขึ้นเลยนะแต่เรามารับศีลก็อีกตอนประมาณเกือบ10โมงถูกไหมประมาณ9โมงครึ่งก็ได้ไม่เป็นไรแต่อุโบสถเนี่ยมันจะขาดเองอัตโนมัติงั้นผู้ที่มาเขาไม่ต้องบวชเนี่ยเขาอยู่เนี่ยเขาก็มารับศีลตอนเนี้ยแล้วเสร็จแล้วก็อยู่ไปทั้งคืนอย่างเงี้ยพออรุณขึ้นตอนเช้าเนี่ยจะขาดอัตโนมัติศีลไม่ต้องลาก็เลยหมดศีลเลยละพูดง่ายแล้วศีลอุโบสถเนี่ยจะรักษายากมากตรงที่ว่าถ้าผิดข้อหนึ่งผิดหมดเลยถ้าผิดข้อหนึ่งทั้งหมดศีลทั้งหมดผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อที่รักษายากคือข้อที่4ถูกไหมข้อ4ในศีล8เนี่ยมันมีทั้ง4องค์ด้วยกันถ้าข้อถ้าเป็นศีล5เนี่ยมันแค่โกหกหลอกลวงไม่ให้เขาเดือดร้อนเสียหายใช่ไหมไม่พูดโกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหายเท่านั้นแต่ถ้าเป็นศีล8เนี่ยมันพูดโกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายพูดคำหยาบด่าทอกันพูดให้ร้ายเศรษฐีทิ่มแทงเขาแล้วก็พูดเนี่ยก็ส่อเสียดแล้วก็พูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระดูเด็ตลกขนองก็ไม่ได้ไร้สาระหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่พูดเป็นธรรมะไม่เป็นธรรมมันก็ไม่ได้ถ้าพูดธรรมะแล้วจะพูดได้แค่ไหนอ่ะก็ไม่ได้เยอะหรอกใช่ไหมสรุปแล้วศีลอุโบสถนี่คือต้องไม่พูดกันเลยศีลบริสุทธิ์ได้ก็ไม่พูดนี่ไงวจีกรรมเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำเมื่อเราพูดผิดตุ๊บผิดไปข้อหนึ่งทั้งหมดหมดตอนนั้นศีลหมดเลยขณะเพิ่งรับศีลไปแบบนะมาโยมหันไปถ้าเกิดไปว่าใครก็ทั้งหน่อยเดียวเนี่ยขาดไปแล้วหมดเลยนะอุโบสถอะแต่เนคขมะไม่หมดเนคขมะเขามีแบบเดียวเขาเรียกว่านักบวชนะนี่แหละสิ่งที่ผู้หญิงบวชได้ไม่ต้องมาน้อยใจว่าเป็นผู้ชายจะได้บวชพระอธิษฐานจะบอกคุณชายหน้าคอยเป็นผู้ชายนะจะบวชพระเลยนะหวังเลยอย่าหวังเลยยอมคิดเลยว่าจะเกิดเป็นคนอีกอะคิดไหมว่าถ้าโกรธไว้เยอะเป็นนรกแน่จะบอกให้จริงว่าเราไม่รู้อนาคตใช่ไหมไม่รู้ชาติหน้านี่อวิชชาแล้วเราจะรู้แล้วจะมาเป็นคนอีกเพราะฉะนั้นความเป็นผู้หญิงเนี่ยสามารถสำเร็จได้ไหมล่ะเออผู้ต้องการสำเร็จเยอะแยะเลยคนบ้ายังสำเร็จได้เลยใช่ไหมผู้หญิงอ่ะประตาจราไง เป็นบ้าแก่พาหมดแล้วก็เสียสติไปแล้วไงจนพระพุทธเจ้าตัดแค่คำเดียวน้องหญิงจงคืนสติมาเถิดเท่านั้นเนี่ยสติเข้ามาปัญญาเกิดเพราะจิตมันไม่อยู่กับตัวไงมันเถลิดเปิดเปิงไปเรื่อยเลยความเสียใจที่บีบคั้นมากลูกตาย2คนสามีตายแล้วก็อะไรอ่ะมาบ้านก็เจอบ้านไฟไหม้พ่อแม่ก็ตายพี่ชายก็ตายหมดเลยโอ้โหใครจะเหลือใช่ไหมโสเภณีก็เป็นพระหลานได้ผู้หญิงอะเพราะฉะนั้น
มันไม่ใช่เกี่ยวกับตรงเป็นผู้หญิงผู้ชายนะแต่ผู้หญิงเนี่ยมักจะมีบริโภคเยอะความกังวลใจมีเยอะบริโภคแปลว่าความกังวลวิตกวิจารนึกเนี่ยชอบมีเรื่องจุกจิกจุกจิกเยอะๆอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยคืออุปสรรคในการปฏิบัติให้จิตสงบนะถ้าตรงเนี้ยเป็นปัญหาพอสมควรดังนั้นความสำเร็จมันก็เลยนิดนึงตรงนี้ผู้หญิงจริงๆแล้วใจเด็ดกว่าผู้ชายเขามีความอดทนกว่าแต่ว่าในความอดทนของผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนกับบังคับทนอะเลยต้องมันก็ต้องทนอย่างนั้นแต่ถ้าเราหันกลับมาดูไอ้ความอดทนของเราเนี่ยผู้หญิงมันคงขยันกว่าใช่ไหมจริงๆเป็นอย่างนั้นนะธรรมชาติเลยของหลายๆทุกๆหลายๆชาติที่ไปดูยิ่งชาวเขายิ่งแล้วเลยผู้ชายไม่ต้องทำอะไรยิ่งถ้าไปอยู่ที่อะไรไต้หวันยิ่งแล้วไม่ใช่ไต้หวันเขาไปเกาหลีเหรอเกาหลีเขาเป็นงั้นนะเกาหลีเหนือในวิธีเพิ่มประชากรก็คือว่าผู้ชายสามารถมีผู้หญิงได้5คนมีแฟนได้5คนเขาบอกแล้วผู้ชายไม่ต้องทำอะไรผู้หญิงมาก็ต้องเอามาให้เอามาให้ผู้หญิงไปหากินมาแล้วก็เอามาให้ดีจังเลยนะแต่มาไม่ดีหรอกเป็นหนี้เขานี่จะต้องไปเป็นวัวเป็นควายใช้หนี้ก็ต้องเราไม่เอาดีกว่าใช่ไหมฟังแล้วเหมือนจะดีนะผู้ชายก็ไปอยู่เกาหลีดีกว่าเกาหลีเหนือด้วยนะแต่ก็อีกหลายอย่างประเทศไทยน่ะดีที่สุดแล้วแล้วทำอะไรจะเป็นหนี้เขาก็แล้วกันไปเป็นหนี้ไม่ว่าเป็นหนี้ภาระอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอันตรายเหมือนกันวัวควายที่ไม่ใช้หนี้เขานี่แหละก็พออย่างนี้แหละไปยืมใครเขาไว้รีบไปใช้ก่อนนะเดี๋ยวลืมไปตายซะก่อนแล้วยุ่งเลยเราไม่เจตนาโกงก็จริงแต่มันตายซะก่อนนะทำไงอ่ะทำไมเป็นวัวเป็นควายใช้นี่จริงนี่หลวงพ่อสนองบอกเลยเราไปเจอตอนที่เดินธรรมยาตราที่อินเดียนี่แหละท่านเองท่านจะบอกท่านมาเป็นหลายชาติเหมือนกันบอกลำบากจังเป็นวัวเขาบอกท่านบอกว่ายืมเงินเขาเราก็ลืมใช้มันตายซะก่อนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะกรรมแค่ไม่เจตนานะมันก็ไม่เจตนามาเป็นวัวใช้นี่เขาเหมือนกันก็เป็นของมันนี่คือเรื่องของกรรมนี่มันละเอียดมากมันเป็นอะไรที่ไม่มีจุดสุดนิยมเลยกรรมเป็นอย่างนั้นเลยฮะฉะนั้นศีลอุโบสถเป็นอย่างนี้นะวันหนึ่งคืนหนึ่งเราคิดว่ามีอานิสงส์มากมันสืบเนื่องมาจากสมัยพุทธกาลท่านอนัสสาบิณฑิกะก็มีลูกจ้างคนหนึ่งคนนี้ก็เป็นยาจกเห็นใจมาก็ขออาหารเขากินเรื่อยไปนี่แหละเป็นเหมือนขอทานนี่แหละแล้วก็พอมาเจอมาถึงบ้านเศรษฐีอนาถาเนี่ยก็ไม่เห็นหมาเขาโอ้โหหมามันกินดีกว่าเราอีกเนาะเราก็ไม่เคยได้กินแบบนี้เลยอย่าเลยจะเป็นลูกจ้างบ้านเศรษฐีดีกว่าควรจะมีอาหารที่ดีกินมั่งก็เลยถามเศรษฐีว่าข้าพเจ้าจะขอสมัครเป็นลูกจ้างที่นี่จะได้ไหมคนงานเอาทำอะไรได้อ่ะมันทำอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยก็ได้แต่ขอเขากินไปเรื่อยแต่ทีก็จะทำไงเอางี้สิมีวัวมีควายอยู่เนี่ยต้อนควายไปเลี้ยงได้ไหมเช้าก็ต้อนมันออกไปเย็นก็ต้อนมันกลับมาอ๋องี้พอได้เขาก็เลี้ยงก็รับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ก็เป็นอยู่ระยะหนึ่งมาถึงวันหนึ่งเกิดเป็นวันอุโบสถวันพระทางบ้านเขาก็ถือศีลอุโบสถกันหมดเลยแต่ทีก็ให้ถือท่านอาธรรมินทิกาท่านเป็นโสดาบันนะเสร็จแล้วก็วันนั้นกลับมาจากตามมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายต้อนกลับมาแล้วเนี่ยก็มาเจอคนเอ๊ะทำไมวันนี้เงียบจังเลยทุกทีเนี่ยจะเจียวจ้าวเลยอาหารเย็นเนี่ยต้องหมอรับประทานอาหารกันนี่ต้องเสียงดังต้องคุยต้องอะไรกันนะแต่วันนี้เงียบหมดเลยเขาก็เลยถามเอ้าวันนี้เป็นอะไรทำไมแรกเขาเงียบไปหมดแต่ว่าอาหารส่วนที่ของเขาเนี่ยเขาก็เตรียมไว้ให้ก็มาให้แล้วเขาบอกก็วันนี้เขาเป็นวันอุโบสถเขาถืออุโบสถกันเขาไม่รับประทานหลังจากเที่ยงไปแล้วไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงไปแล้วเพราะนั้นตอนนี้ก็ไม่มีอ้าวแล้วข้าพเจ้าจะถือได้ไหมเนี่ยก็ต้องไปถามเศรษฐีดูก็ไปถามเศรษฐีเศรษฐีก็บอกก็ได้ครึ่งวันก็ได้พอเลยเวลามาแล้วเนี่ยจะถืออีกสักครึ่งวันเนี่ยพอประยันจนถึงอรุณขึ้นอีกทีเศรษฐีก็บอกก็ได้เขาจะทำไงก็เศรษฐีก็บอกวิธีการให้เสร็จแล้วเขาก็สมาทานโบสถก็ไม่จะทานอาหารมื้อนั้นเลยแต่นี่คนไปทำงานมาเหนื่อยใช่ไหมกรรมกรนี่เหนื่อยพอเหนื่อยเข้ามามันตอนเย็นนี่จำเป็นซะด้วยอาหารมื้อหนักเลยแต่นี้ต้องหยุดไปเฉยๆก็เกิดอาการลมเสียดแทงลมสว่านก็ขึ้นมาทำท่าจะตายเอาแต่ทีก็เอาคนใช้ก็ขนออกไปไว้หน้าบ้านคืออินเดียก็จะถือนะใครไปตายบ้านเขาก็ถือว่าซวยเจ็ดโชคโคตรเลย
็ต้องออกไปข้างนอกสติก็ไปดูเป็นยังไงเอางี้ไหมล่ะมันมีโภชนาปณีตอย่างโยมก็ใช้ได้นะมีอยู่5อย่างก็เรียกโภชนาปณีตที่ใช้ฉันหลังจากเที่ยงไปแล้วได้ก็มีน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยใสเนยข้นเนยข้นคืออะไรชีสใช่ไหมเห็นพาทานชีสได้ใส่หนึ่งก้อนแล้วก็น้ำมันเอ๊ะน้ำมันไปฉันยังไงน้ำมันของอินเดียเขาเป็นน้ำมันมัสตาร์ดมันเป็นยารักษาโรคได้ ก็มี5อย่างเนี่ยสามารถเขาก็บอกว่าโอ้จะเอาไหมเดี๋ยวเราจะมาให้เขาก็บอกว่าโอ้โหข้าพเจ้าเกิดมาชาตินี้ก็เห็นใจจังเลยอาหารจะรับประทานก็ไม่มีเนี่ยมาทำงานให้ท่านโอกาสจะทำดีแบบนี้ก็ไม่มีด้วยเอาไม่เป็นไรขอทำแบบเดียวเลยตายเป็นตายก็ยอมเลยนะตายเป็นตายในที่สุดก็ตายจริงๆก็มันทนไม่ได้ลมมันเสียแทงเวลาลมมันตีเอาเรื่องแล้วโยมเป็นลมใช่ไหมต้องกินยาละหอมหาจะดีเสร็จแล้วก็พอตายแล้วปรากฏว่าเขาไปเกิดในสวรรค์พระมหาโมคคัลลานะไปเจอเขาก็ไปถามไงว่าท่านทำบุญด้วยอะไรเนี่ยทำไมวิมานใหญ่โตงี้ข้าพเจ้าอายถือศีลอุโบสถแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองนี่จึงเป็นเหตุให้เราเอาจับประเด็นนี้มากันเห็นไหมเมื่อก่อนพระเทศแบบนี้แหละแต่มันเทศเป็นแบบเป็นเรื่องเลยเนี่ยฟังเป็นนิทานโยมก็ฟังกันเพลินแล้วเสร็จแล้วพอสรุปลงเนี่ยโอ้โหเห็นผลก็เลยถืออุโบสถกันตั้งแต่บัดนั้นเลยเห็นว่าศีลอุโบสถมีอานิสงส์มากตรงนี้แต่รักษายากมากใช่แต่ว่ารักษายากเพราะผิดข้อหนึ่งมันผิดหมดเลยเห็นไหมแต่ในขม่าเนี่ยผิดไม่เป็นไรเพราะนักบวชเนี่ยก็มีอนุญาตว่าตุติยัมปิตติยัมปิใช่ป่ะได้3ครั้งสมมุติว่านั่งอยู่อย่างนี้ตบยุงไปแล้วอ้าวไม่เจตนาแต่ตั้งใจปุ๊บแต่ยุงมันก็ดิ้นๆเนี่ยแม๊บๆมันบินฟู้ไปไม่ขาดศีลยังไม่ขาดเพราะยังไม่ครบองค์ครบองค์ก็คือว่ารู้ว่าสัตว์มีชีวิต2มีความพยายามจะฆ่ามันทำลายมัน3สัตว์นั้นตายถึงจะครบองค์แต่นี่เราพยายามแล้วแต่มันไม่ตายก็ไม่ครบก็ยังไม่ผิดนะแต่ถ้ามันตายล่ะอ้าวยอมรับเลยเห็นไหมจิตที่ต้องยอมรับนี่ไงการปฏิบัติเนี่ยเพื่อหาจิตที่ต้องยอมรับตรงนี้มันจะแก้ไขจิตตรงนี้ได้แก้ได้แล้วเป็นคนดีมีเครื่องหมายแล้วเพราะนั้นพอขาดไปแล้วทำไงเราก็กำหนดจิตเลยจะไปตรงหลวงพ่อโตก็ได้หรือตรงไหนก็ได้ที่เนี่ยหันมาตรงนี้ก็ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วสารภาพเลยแต่ของพระนี่ก็ต้องหาคนหาพระมาองค์นึงนะแล้วเราก็พูดให้ฟังว่าเราผิดอะไรประจานตัวเองให้รู้ยอมรับผิดแล้วก็ยอมรับความจริงจริงๆแล้วก็พอบอกเสร็จเรียบร้อยก็บอกว่าพระก็จะถามว่าท่านเห็นเหรอเห็นเราผิดจริงๆพระก็บอกว่าต่อไปนี้ท่านพึงสำรวมระวังไว้ให้ดีต่อไปข้าพเจ้าจะสำรวมระวังกายระวังวาจาระวังใจไว้ให้ดีก็เช่นเดียวกันอันเนี้ยพยอมสารภาพกับพระเจ้าแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วพลาดข้อที่1นี้ไปโดยไม่เจตนาก็ดีด้วยเผลอก็ดีด้วยขาดสติก็ดีแล้วแต่มีเหตุที่เป็นเจ้าขอรับผิดเท่านี้โยมต่อไปจะสำรวมระวังไว้ให้ดีต่อไปด้วยเจตนาแค่ตรงนี้ศีลกลับมาแล้วเห็นไหมวิธีต่อศีลของโยมใช้วิธีนี้เพราะฉะนั้นในขัมมะไม่ขาดทีเดียวยังมีโอกาสอยู่เห็นไหมแต่ถ้าเป็นศีลอุโบสถมันขาดเลยนะปุ๊บตรงนั้นก็ขาดก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมาทานอุโบสถอยากได้มากแล้วเวลาศีลมันหายไปหมดแล้วไปต่อแถวเขากินอาหารแล้วเท่ากับไปกินก่อนเขาเป็นกามอีกศีลก็มากกว่าเราก็ไม่มีศีลแล้วตอนนั้นใช่ป่ะทำไปเล่นไปนะมันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดละเอียดแค่หยาบๆพอประมาณแค่ว่าศีลเนกขมะนี่เป็นเนกขมะสังคโปมีมรรคมีองค์8ข้อที่2องค์ที่2นะเป็นปัญญาของโยมด้วยแต่ศีลอุโบสถก็คือผู้ที่เขารักษาศีล5อยู่แล้วไม่มีโอกาสจะมีโอกาสแค่วันพระมารักษาศีลที่วัดเมื่อสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นก็เลยมารักษาอุโบสถกันตรงนี้แล้วด้วยอานิสงส์ที่ได้ฟังมาแบบนี้ไงแต่ของโยมนี่เป็นไม่ใช่เทวดาแล้วนะใช่มั้ยศีล8เป็นพรหมเลยนะตอนนี้ทำประพฤติอย่างผมทำไงทำจิตให้สงบนี่ไงก็ต้องระวังกายวาจาจนกระทั่งจิตมันอ่อนโยนเกิดเมตตาแล้วก็มีกรุณาคิดช่วยเหลือเขามุทิตาก็ดีใจถ้าเขาทำสำเร็จพ้นทุกข์ได้อุเบกขาก็คือเมื่อทำแล้วเขาไม่สำเร็จไม่พ้น
ราก็สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราก็ไม่ไปว่าร้ายไม่ไปทับถมเขานี่เขาเบกขาวางเฉยได้ถ้าทำจิตอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยการรักษาความเป็นพรหมก็อยู่นี่แหละพรหมจรรย์ที่โยมมาปฏิบัติเนี่ยคือพรหมจรรย์จะทำความสะอาดของจิตให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นเป็นการพัฒนาภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาขึ้นไปจนกระทั่งไปถึงตรงนี้ได้อันนี้ก็คือตัวของมันนะตอนนี้ก็เลือกเอา ไม่ต้องสมาทานโบสถ์แล้วนะเพราะเนคขมะได้มากกว่ามากกว่าจริงๆทันทีที่ตรงกับวันพระเนี่ยโยมก็ได้อานิสงส์ตัวนี้ไปเลยอัตโนมัติมันได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมาที่มือเดียวใช่ไหมที่นี่มือเดียวเป็นตุลงกวัตมือเดียวแต่ไม่ใช่มือเดียวนะโยมนั่งเนี่ยเขาเรียกว่าฉันอาสนะเดียวอาสนะคือที่นั่งนั่งครั้งเดียวแล้วไปยืนกินได้ใช่ไหมนั่งกินครั้งเดียวแต่ยืนกินหลายครั้งได้ป่ะมันมีที่มาอีกนิดนึงโยมมันมาจากอินเดียเหมือนกันเดี๋ยวขออภัยนะมันรู้สึกว่าโคตาเสียงจะหายที่อินเดียเขามือเขาจะต่างกับเรามืออาหารเนี่ยตอนแรกอาตมาก็ไม่รู้หรอกก็ไปคุยกับแขกถึงได้รู้ก็สงสัยเหมือนกันเคยอ่านพระไตรปิฎกว่าทำไมเอออาตนาเดียวทำไมมือเดียวมันต่างกันยังไง ปรากฏละมือของเขาเป็นอย่างนี้ของอินเดียเขาจะมีสองมือมือที่หนึ่งคือเมื่ออรุณขึ้นจนถึงเที่ยงเขาเรียกมือเช้าแล้วก็มือที่สองคือหลังจากเที่ยงไปแล้วจนอรุณขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกมือสายก็มีเช้ากับสายพวกเรามีเช้าสายมีใช่ไหมสายกินนี่ว่ามีเที่ยงมีเย็นมีซัปเปอร์กับคืนอีกต่อคือเป็นมื้อเป็นข้าวทั้งข้าวหวานของไทยเราจะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นของอินเดียเนี่ยตั้งแต่อรุณขึ้นไปจนยันเที่ยงเนี่ยโยมจะกินกี่ครั้งก็ได้มือเดียวเห็นไหมจะกินกี่ครั้งก็ได้จะกินตั้งกี่ครั้งกี่เที่ยวก็แล้วแต่เขาถือว่ามือเดียวเหมือนกันเพราะมือเช้าเห็นไหมยังไม่ได้เลยแต่ถ้าบังเอิญไปกินก่อนเที่ยงหน่อยหนึ่งมือแล้วเลยเที่ยงไปกินอีกทีก็สองมือเลยแป๊บเดียวเห็นปะแต่ถ้าตั้งแต่อรุณขึ้นมาเลยกินเรื่อยๆๆมากินหลังเที่ยงหยุดมือเดียวแต่ไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นพอเอามาพุทธเจ้าฉลาดเห็นป่ะท่านเลยบัญญัติของตุลงควัตว่านั่งฉันอาสนะเดียวทีนี้เป็นมือเดียวแน่ๆใช่ไหมครั้งเดียว ก็คือครั้งเดียวเป็นการขัดเกลาที่มากขึ้นเพราะนั้นมือสายกินอะไรได้น้ำปานะน้ำปานะก็จะฉันได้ตั้งแต่เริ่มมันหลุดขึ้นไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งไปเที่ยงไปบ่ายจนกลางค่ำกลางคืนแต่เมื่อไหร่ที่อรุณขึ้นอีกครั้งหนึ่งขาดน้ำปานะนั้นขาดฉันไม่ได้แต่ว่าของโยมได้พระไม่ได้พระผิดถ้าว่าเราอยู่อย่างเงี้ยมาฉันไปเนี่ยจนกระทั่งเช้าพออรุณขึ้นปุ๊บอันนี้ขาดถ้าอยู่ที่ตัวเรานะเราผิดด้วยจะต้องเอาออกนอกที่ไปถึงจะใช้ได้น้ำก็มีอย่างนั้นเขาเรียกกาลิกสีของที่เก็บไว้ได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงอย่างหนึ่งอาหารเก็บไว้ได้ตั้งแต่เช้าไปยันอรุณขึ้นอีกวันอันนี้น้ำปานะอีกอันก็7 วันเก็บได้7 วันก็โภชนาปณีตน้ำผึ้งน้ำอ้อยในสายในคนอะไรพวกนี้5 อย่างส่วนอีกสุดท้ายก็เรียกว่ายาวะชีวิตอันนี้สามารถเก็บไว้ได้ตลอดชีวิตมี2 อย่างมีเกลือกับสมอไอ้มะขามป้อมเกลือกับมะขามป้อมขามป้อมเก็บไม่กี่วันมันก็เน่าเนาะแต่เกลือเนี่ยประเคนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตส่วนน้ำเปล่านี่ไม่ต้องประเคนอย่างอื่นต้องประเคนหมดเพราะนั้นพระเนี่ยเขาไม่จับยัดเต็มมือหมดสิทธิ์ไปหยิบทานเองไม่ได้หรอกก็ถึงได้ให้มีเป็นเวลาไว้และในเรื่องของสุลงวัตรเรื่องของมือเดียวญาติโยมมือเดียวใช้ผ้า3 ผืนหรือเปล่าก็นุ่งผืนหนึ่งก็ใส่เพื่อผืนหนึ่งแล้วก็สบายผืนเป็น3ใช่ไหมแต่ว่าก็เหมือนพาเหมือนกันก็เป็นทุรงควัตอยู่เนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวเราจะรู้เลยว่าความจำเป็นของชีวิตเรามีอะไรที่เราจะจำเป็นจะต้องใช้อะไรจริงๆแค่นี้เราก็อยู่ได้เนาะแต่อยู่ที่บ้านแม่มันเป็นตู้ๆเลยไม่รู้นี่สังคมเห็นไหมโยมจะหันไปเจออีกแล้วว่านี่เราเป็นทาสสังคมหรือเปล่าทำไมเราต้องไปแคร์สายตาคนอื่นทำไมเราไปแคร์เสียงคนอื่นปฏิบัติธรรมเหมือนกันแหละทำไมต้องไปแคร์
คำพูดของคนอื่นทำไมต้องไปใส่ตาเขามันถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้นะเราก็ยังไปเชื่อเขาอีกทำไมไม่เชื่อมั่นตัวเราที่เราทำเนี่ยมีเหตุมีผลอยู่แล้วแล้วพระท่านก็สอนนี้ก็ลองทำดูสิใครจะว่าดีไม่ดีก็เรื่องของเขาไม่ได้ว่าเราใช่ไหมเราไม่ได้ว่าสักหน่อยแต่มันคิดไม่ได้เนาะมันคอยจะวิตกคอยจะกังวลเขาว่าน่าจะคิดว่ามันเป็นอย่างนี้ไปหมดเลยเนี่ยเราลองมองให้ดีๆค่อยๆกระทบเปลือกสังคมบอกสังคมคือการอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปจึงต้องมีกติกาการอยู่ร่วมกันที่พอประมาณแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยสังคมเนี่ยเป็นสังคมที่ถูกต้องที่สุดเป็นธรรมาธิปไตยเพราะทุกคนมีศีลไงศีลคือไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยเจตนางดเว้นจากการเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเนี่ยสังคมที่ดีมากที่สุดเลยแต่ทีนี้สังคมอื่นมันเป็นสังคมที่ผสมกันเนี่ยเลยเกิดความไม่เท่ากันมันลักลั่นกันมันสองมาตรฐานอะไรที่เขาพูดกันนั่นแหละใช่ไหมก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาได้มันก็เกิดอะไรหลายๆอย่างมากมายนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้อีกเหมือนกันดังนั้นมีสองข้อแล้วเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปใช่ไหมเป็นปัญญาของเราขั้นต้นเสร็จแล้วพอยอมรับศีลปุ๊บโยมก็จะได้อีก3องค์เป็นเรื่องของศีลอันนี้ปัญญานะ2อีก3เป็นศีลก็เกิดอะไรสัมมาวาจาศีลข้อที่4สัมมากัมมันโตการงานชอบเห็นไหมพอมันมีทัตตนคติคือทิฏฐิที่ถูกต้องทัตตนคติมันก็จะคิดถูกใช่ไหมสัมมาสังกัปโปแล้วมันก็สัมมาวาจาก็พูดถูกสัมมากัมมันโตก็ทำถูกแล้วก็สัมมาชีวะก็เลี้ยงชีวิตด้วยความถูกต้องชอบธรรมไม่ผิดศีลเพราะฉะนั้นใน3องค์ที่เราได้มาก็เป็นศีลทั้งที่ได้รับศีลตรงนี้ก็ได้แล้วเสร็จแล้วมาองค์ที่6สัมมาวายามะความเพียรชอบก็เพียรในอะไรถ้าในตำราเขาก็บอกว่าเพียรละสิ่งที่ไม่ดีในใจออกไปแล้วก็เพียรระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เพียรสร้างความดีให้เกิดขึ้นในจิตแล้วก็เพียรรักษาเอาไว้เป็น4อย่างสัมมาประธาน4แต่ด้วยความที่เราทำอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ทำตรงนั้นแล้วเพียรเจริญสตินั่นแหละถูกต้องที่สุดแล้วงั้นความเพียรชอบเพียรในอะไรเพียรในองค์ที่7สัมมาสติสติคือความระลึกได้สัมมาสติมันระลึกที่ไหนที่กายเวทนาจิตธรรมสรุปแล้วก็มีกายมามีเวทนาก็ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยก็ตะกี้นี่นั่งแล้วรู้ใช่ไหมมันทุกข์แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เกิดสุขก็เห็นแล้วก็เห็นจิตที่มันคิดนั่นแหละรู้จิตจิตจะรู้จิตได้ต่อเมื่อที่จิตใกล้จะสงบใกล้จะสงบนะโยมทำไปใกล้จะสงบแล้วอยู่ๆมันคิดขึ้นมาเองคิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดนะคิดอะไรนั่นแหละตั้งรู้ให้ได้กำหนดรู้ให้ได้เราจะรู้ฐานของจิตแล้วจะรู้ว่าจิตคิดโลภคิดโกรธคิดหลงมันอยู่ตรงนี้เลยก็จะชัดขึ้นแต่ถ้าเราดูตอนเนี้ย หลายคนบอกว่าเฮ้ยดูจิตตัวสุดท้ายดูจิตเลยอย่างนั้นก็ตามดูรู้จิตไปเรื่อยโอ้บางทีโอ้โหธรรมะกำลังเดินเลยเนี่ยเดินไปเรื่อยเลยคิดทุดๆที่ไหนได้ตัวเราเนี่ยคิดมันหลงอารมณ์มันเป็นอารมณ์ของจิตไม่ใช่จิตตัวจริงแล้วไม่ใช่จิตตัวที่เริ่มคิดด้วยเหตุด้วยปัจจัยอะไรแต่มันไปหลงอารมณ์ของจิตที่มันเกิดขึ้นอารมณ์ที่ชอบกับไม่ชอบนั่นแหละมันเกิดปรุงแล้วพอปรุงปุ๊บเราก็เพลินไปในความคิดไปคิดแหมโอ้โหนั่งคิดแล้วก็บอกว่าธรรมะกำลังเดินเลยกำลังดูจิตอยู่ก็เลยหลงกันอยู่เพราะฉะนั้นจะรู้จิตได้ตอนจิตใกล้จะสงบจะจำไว้นะไม่ใช่สงบแล้วด้วยสงบแล้วมันคิดอะไรไม่ได้มันจะไม่คิดแต่หลังออกจากความสงบแล้วเนี่ยมันเริ่มคิดเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าจิตยังเป็นกลางๆเอาจิตดวงเนี่ยพิจารณากายเลยผมก็เลยผนังนี่แหละพิจารณาความจริงให้เห็นว่ามันเป็นของไม่สะอาดยังไงถ้าเราไม่ต้องทำความสะอาดปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยเราปล่อยไปเลยไม่ต้องอาบน้ำสักเจ็ดวันไม่ต้องสระผมสักเจ็ดวันไม่ต้องแปรงฟันแล้วผมขนเล็บผนังจะเป็นยังไงเนี่ยตามความจริงแต่ถ้าคิดตอนนี้มันไม่คิดหรอกไม่ยอมรับแต่ถ้าจิตที่ออกจากสมาธิจากความสงบแล้วแล้วเอามาคิดเนี่ยเขาถึงจะยอมรับเมื่อเราพิจารณาไปได้เนี่ยจิตยอมรับเนี่ยคือการถอนอุปทานตรงนี้เองเพราะนั้นเมื่อเราได้ไปแล้วใช่ไหมสององค์เป็นปัญญาขั้นต้นของเราสองขั้นสุตตามยปัญญากับจินตามยปัญญารับศีลเราได้ศีลอีกสามองค์สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวหลังจากนั้นเรามาลงมือปฏิบัติด้วยสัมมาวายามะด้วยความเพียรชอบสัมมาสติก็มาเจริญสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองนี่ได้7แล้วพอทำไปจะอยู่ครับจิตหยุดคิดปุ๊บจิตตั้งมั่นเนี่ยหยุดคิดเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิตู้มนี่เขาเรียกว่ามรรคสามัคคีแล้วมรรคสามัคคีทั้ง8องค์ของมรรคมารวมกันเป็นอันเดียว
ก็ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนี่ไงตอนนี้จะเกิดภาวนามัจจปัญญาก็เรียกว่าปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นภาวนาปัญญาคือปัญญาที่เราพยายามพัฒนาขึ้นภาวนาไม่ใช่การบริกรรมนะไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากพุทโธหรือหนอหรือสัมมาหังไม่ใช่อันนั้นเป็นเหยื่อล่อเป็นสิ่งที่ช่วยกำกับให้จิตไม่ออกไปไหนเป็นอุบายที่ทำให้จิตอยู่กับเราอยู่กับพุทโธอยู่กับอะไรพวกนี้แต่ปัญญาที่เกิดตรงที่ว่าจิตสงบแล้วเนี่ยเป็นปัญญาที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าเราเนี่ยมีอะไรนี่จะเกิดสมาธิที่ข้อถัดมาว่าอ๋อเราประกอบไปด้วยอาการ32นี่นะมีผมคนเล็บฟันหนังนี่คุณพ่อให้มา20อาการคุณแม่ให้มา12ก็ไม่ใช่เราเห็นไหมพอเราแยกออกไปแล้วก็เป็นอะไรอวัยวะไม่ใช่เราแต่เอามารวมปุ๊บเป็นก้อนก็ถึงจะเป็นเราอีกทีเพราะเราไปหลงผิดตรงนี้เนี่ยตรงนี้สัมมาทิฏฐิขั้นที่2เกิดขึ้นแล้วถัดมาเราก็มาแบ่งว่ากายเรานี้ก็แบ่งเป็นธาตุ4ในอาการ32นี่คุณพ่อให้มา20เป็นธาตุดินส่วนคุณแม่ให้มา12นี่เป็นธาตุน้ำส่วนธาตุไฟก็ได้มาโดยกรรมที่เกิดเป็นมนุษย์ได้37องศาเศษเศษให้ความอุ่นกับร่างกายส่วนธาตุลมก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็เลอก็อาเจียนลมพัดลมเบื้องต่ำก็ขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องก็ขับเคลื่อนอาหารที่รับประทานเข้าไปในลำไส้ก็เป็นลักษณะของธาตุลมลมก็ไปช่วยดันให้เลือดวิ่งเหมือนกันนะไม่มีลมเลือดก็ไม่ไปมันต้องสมดุลกันไปนี่ถึงว่าอัศจรรย์มากเกี่ยวกับร่างกายเราเพราะนั้นพอแบ่งเป็นธาตุได้จิตยกขึ้นไปสู่ระดับกลางของสมาธิแล้วระดับกลางแล้วถัดมาเราก็มาแยกห่อขันห้าก็เรียกว่าแก้ห่อขันห้าว่าที่ประกอบเป็นเราเนี่ยก็เรียกว่าขันห้ามันมีอะไรขันแปลว่ากองมี5อย่าง5กองอันที่หนึ่งเขาเรียกว่ารูปขันกองแห่งรูปก็มี32อาการที่เป็นรูปเพราะฉะนั้นในทั้งหมด5อย่างเนี่ยอันที่หนึ่งคือรูปอีก4อย่างนี่เป็นนามนามคือไม่เห็นแต่รู้สึกได้แต่รูปเนี่ยเห็นได้เพราะนั้นรูปกับนามอยู่ด้วยกันอันที่หนึ่งกองแห่งรูปก็คือ32อาการที่รวมเป็นตัวเรานี้ขึ้นมาอันที่สองเขาเรียกกองแห่งเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยอันนี้เสวยอารมณ์การรู้สึกได้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยที่เรารู้สึกอยู่ก็เป็นกองแห่งเวทนาอันที่สามเขาเรียกกองของสัญญาความจำได้ไหมรู้ก็เมมโมรีเรานี่แหละที่จำหมดเลยเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กินก็จำได้รสก็จำเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จำคิดอะไรก็จำคิดดีคิดไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำใช่ไหมนี่กองแห่งสัญญาของที่สามของที่สี่เป็นกองแห่งสังขารสังขารนี่ก็จะปรุงแต่งความคิดนั่นแหละตามไหนอ่ะตามที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสแล้วเกิดชอบกับไม่ชอบพอใจก็ไม่พอใจยินดีกับยินร้ายก็ปรุงแต่งไปทางเนี้ยยินดีก็ปรุงแต่งไปทางยินดีชอบจะทำไงใจอยากจะได้ต่างๆพวกนี้มันก็ปรุงอยู่เลยคิดตลอดไม่ได้หยุดคิดเลยเนาะขนาดนอนแล้วมันยังคิดต่อเลยนะเอาไปฝันอีกไม่อยู่ง่ายๆเราจะเห็นว่าความคิดเป็นทุกข์อันนี้สี่เลยใช่ไหมกองแห่งสัญญาต่อกองแห่งสังขารอันสุดท้ายกองที่ห้าขันห้ากองแห่งวิญญาณมนุษย์ก็มีวิญญาณหกด้วยกันที่ตาก็เป็นจักษุวิญญาณมีหน้าที่เห็นรู้แจ้งในการเห็นที่หูก็เป็นโสตวิญญาณรู้แจ้งในการได้ยินที่จมูกก็คานาวิญญาณรู้แจ้งในเรื่องกลิ่นต่างๆส่วนที่ลิ้นก็ชิวหาวิญญาณรู้แจ้งในเรื่องของรสชาติส่วนที่กายก็มีกายวิญญาณรู้แจ้งในการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนที่จิตก็มีจิตตวิญญาณรู้แจ้งในความคิดนึกต่างๆนี่เรามีทั้ง6วิญญาณเราก็จะเห็นลักษณะของขันธ์ทั้ง5เราแยกออกเป็นกองแล้วแต่นี้เราก็จะมาดูวิธีการทำงานว่าเป็นยังไงนะตอนนี้พอเราเริ่มลงมือทำเราก็จะรู้แล้วว่านี่ไงทุกกายทุกใจที่เรากำหนดรู้ใช่ไหมทุกกายทุกใจนี่แหละเหตุของทุกข์เพราะมันอยากให้มันหายไปไม่อยากให้มันเป็น2อยากพอเราละอยากมาอยู่ที่ลมไอ้ตัวนี้ละตัวอยากไปได้ไอ้นี่มันหายเองเห็นป่ะละเอียดนิดนึงต้องยอมลองทำแล้วลองสังเกตดูแล้วจะเจอสภาวะนี้เพราะฉะนั้นสมุทัยคือความทยานอยากของใจอยากและไม่อยากตัณหาเขาสมมติเรียกเป็นภาษาสันสกฤตว่าตัณหาคือความอยากของภาษาไทย เพราะฉะนั้นเมื่ออยากก็เกิดอะไร ให้ละตัวนี้นี่แหละทุกข์และนี่คือเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจนี่คือการดับของทุกข์โยมเห็นไหมการดับของทุกข์ตอนนี้เห็นแล้วเนาะ
หนึ่งเปลี่ยนอิริยาบถสองดับไปเองสามดับที่จิตจิตคิดแล้วก็ดับไปเราไม่ต่อเรื่องเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยมันคิดจะไปห้องน้ำเนี่ยเราลองไม่ไปมันก็ดับนะใช่ไหมมันจะไปนู่นหน่อยไว้เดี๋ยวไม่หลบไม่โอ้สู้ไม่ไหวมันก็ดับเราไม่ไปบอกแล้วไงในจิตไม่ตั้งถ้าเราปฏิบัติเนี่ยนะตั้งไว้เลยว่าไม่เชื่อจิตจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เชื่อมันแล้วดับหมดเลยการไม่เชื่อนี่แหละจะทำให้ดับแล้วรู้แล้วไม่ว่าก็ตัวดับเหมือนกันเห็นก็ไม่ว่าก็ดับสักแต่ว่าเห็นได้ยินก็ไม่ว่าก็สักแต่ว่าได้ยินมันก็จะค่อยๆเกิดแต่ว่าเราต้องฝึกค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปอย่างเงี้ยท่องเอาก็ได้โยมเริ่มต้นจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มาถึงข้อนี่คือการดับของทุกข์ก็เห็นแล้วแล้วนี่คือข้อปฏิบัติที่ถึงการดับทุกข์ได้ที่อธิบายมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิเห็นไหมอันนี้รู้เรารู้ในเรื่องของอวิชชา4ข้อในอวิชชาเนี่ยเราดับได้แล้วแล้วทำไปจนกระทั่งโยมมีสมาธิตั้งมั่นเกิดระลึกชาติได้โยมจะรู้ว่าตอนที่ไปอยู่ในท้องแม่เข้ามายังไงแล้วก็ถอยหลังไปชาติที่แล้วเนี่ยเป็นอะไรสามารถรู้ได้อันนี้จะดับอวิชชาไปอีก2เป็น6แล้วก็จะรู้ว่าอนาคตชาติที่จะไปเกิดเป็นอะไรแล้วมันก็จะไม่กลัวตายแล้วแต่เนี้ยถูกไหมเราทำอะไรไว้แล้วเนี่ยมันช่างถูกเพราะเรามีการพิจารณาอยู่ข้างในอยู่เรื่อยๆไม่ออกไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขารู้แต่เราอย่างเรื่อยว่างเมื่อไหร่ก็ไปเที่ยวในกายนครเนี่ยเที่ยวข้างในเที่ยวไปเถอะโยมใหญ่แล้วโยมจะเข้าใจในเรื่องนี้เยอะขึ้นเองไม่ต้องไปไหนหรอกมันอยู่ที่เราเลยธรรมะอยู่ที่จิตเรานี่เองไม่อยู่ที่ใครนะตอนนี้เราดับได้7แล้วใช่ไหมอวิชชาถ้าสามารถถึงตรงนี้สุดท้ายแล้วเราไม่รู้อะไรข้อที่8ไม่รู้กฎของเหตุผลตามธรรมชาติธรรมชาติมันมีกฎของเหตุผลอยู่แล้วทำอะไรได้อันนี้ทำอันนี้เป็นอย่างนี้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับก็เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาก็มันเริ่มจากตรงนี้จะขยายความออกมาก็เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเคยได้ยินไหมเอ่ยปฏิจจสมุปบาทก็อย่างที่พระเจ้าท่านเห็นนั่นแหละว่าเนี่ยสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยไปเรื่อยแล้วก็เป็นกฎของธรรมชาติที่เรียกว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นทีนี้อาตมาก็มาตรงนี้สองเที่ยวแล้วมั้งนี่เที่ยวที่สามโบราณคนไทยฉลาดมากเขาเรียนเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขามาผูกเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นลักษณะก็เรียกบุคลาธิฐานให้เป็นตัวนี้ขึ้นมาอาศัยตรงนี้ยมได้ยินเสียงอะไรลองไหมเขียดกบก็เอาที่กบถ้ากบเสียงมันจะดังกว่าฮะโบราณก็เลยบอกว่ากบเอ่ยทำไมจึงร้องไอ้ฝนเอ่ยทำไมถึงตกก็ว่างั้นแล้วนี่ฝนตกใช่ไหมวันนี้แล้วฝนทำไมถึงตกอ่ะกบมันร้องแล้วกบเอ่ยทำไมถึงร้องมันจำต้องร้องเพราะว่าท้องมันปวดแล้วท้องเอ่ยทำไมถึงปวดมันจำต้องปวดเพราะว่าข้าวมันดิบแล้วข้าวทำไมถึงดิบอ่ะมันจำต้องดิบเพราะว่าฟืนมันเปียกแล้วฟืนทำไมต้องเปียกอ่ะมันต้องเปียกก็เพราะฝนมันตกแล้วฝนทำไมต้องตกอ่ะก็กบมันร้องก็ท้องมันปวดแล้วก็วนอยู่อย่างนี้โยมเห็นไหมไม่ชมเลยนะนี่คือวัฏจักรของมนุษย์ที่เกิดมาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดตายกันด้วยวัฏจักรที่มันต่อกันอย่างนี้เนี่ยกฎของธรรมชาติที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันฉลาดไหมคนไทยฉลาดมากคนโบราณเขาผูกไว้แล้วตกลงก็บอกว่าแล้วเราจะออกจากวงนี้ได้ยังไงเมื่อพระเจ้าเกิดขึ้นพระองค์มาแสดงธรรมจักรเนี่ยจะบทวัฏจักรเกิดวิวัฏจักรคือหลุดพ้นตรงนี้ได้ด้วยธรรมจักรให้ดูอะไรมรรคมีองค์8มาเจริญอยู่ที่ตัวถูกไหมเอาจิตไว้ที่กายแล้วนี่แหละนี่คือมรรคเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็อันเดียวกันเราจะออกจากวงนี้ได้ไงโบราณก็บอกมันมาจากวงเล่าเลยนะโยมอาตมาขอไปวงเล่าอยู่นี่แหละก็อยู่ก็คิดขึ้นมาก็ไปตีกบมาแกมเราใช่ไหมถ้ากบไม่ร้องฝนก็ไม่ตกใช่ไหมฝนไม่ตกฟืนไม่เปียกพอฟืนไม่เปียกแล้วแหละข้าวไม่ดิบเอาข้าวไม่ดิบแล้วไงท้องก็ไม่ปวดท้องไม่ปวดกบก็ไม่ร้องฝนก็ไม่ตกเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับจึงดับเห็นไหมนี่คือทางดับของปฏิจจสมุปบาทที่ทางเกิดก็คือว่ากบมันร้องเกิดเพราะฉะนั้นทำไงจะไปตีกบมาแก้มเรามันก็เลิกร้องแล้วใช่ไหมดูดิขี้เมาเขาแก้ปัญหาให้ได้ปริศนานี้
ที่สุดแล้วเราต้องมาทำอะไรการปฏิบัติก็เป็นตัวนี้นะโยมก็ต้องมาตีเราเนี่ยให้แตกที่จะมาอธิบายตั้งแต่เมื่อกี้นี่ไงเริ่มต้นมารู้อะไรอ้าวรู้บาปบุญสวรรค์นรกอันนั้นเรื่องหนึ่งเริ่มต้นมารู้อะไรอาการ32นี่เริ่มมาตีเราแล้วนะ32เสร็จแล้วก็มาแบ่งเป็นธาตุ4เห็นมั้ยพอเป็นธาตุ4เสร็จแล้วก็มาแบ่งเป็นขันธ์5พอเห็นขันธ์5ตูมแล้วเรามีอะไรเราอยู่ที่ไหนไม่เห็นสักอย่างเลยนะเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดเท่านั้นเองรูปขันธ์ก็ไม่รู้เรื่องอะไรใช่มั้ยเวทนาก็ไม่รู้เรื่องอะไรสวยความรู้สึกเอาจริงๆถ้าลองปวดเราลองวิจัยให้ดีดิกายมันเป็นอะไรปวดขาปวดใช่มั้ยขาทำด้วยอะไรเอามีหนังเอาหลอกหนังไปเห็นเนื้อเอาหลอกเนื้อไปเห็นกระดูกเอาอะไรมันปวดหนังปวดหรือกระดูกปวดหรือเนื้อมันปวดอย่าว่าอะไรปวดเพราะมันไม่รู้เรื่องหน่อยจริงป่ะรู้ว่าใจเรามันไปปวดใจก็ไม่รู้เรื่องกูไม่สนใจเอ๊ะมันยังไงที่ยอมจะรู้เลยว่ากายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเราแยกขันธ์ของเวทนาออกมาแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เราไปรู้สึกแต่ด้วยจิตที่เร็วเนี่ยเราไม่ทันตรงนี้ไงใช่ไหมทีนี้การทำงานของขันธ์ห้าทำยังไงถึงแม้ว่าเราเห็นอ้าวก็ติดเนี่ยเราลืมตามาปุ๊บพอเห็นปุ๊บเนี่ยอะไรทำงานนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรทำงานเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยอะไรทำงานใครรู้บ้างอะไรเห็นตาเห็นใช่ป่ะตาเห็นเพราะฉะนั้นวิญญาณคือตัวสุดท้ายนะปริยัติก็เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกไหมแต่ตัวทำงานแรกก็คือวิญญาณที่ตานี่ไงไปเห็นกระทบอายตนะภายในคือตาไปกระทบอายตนะภายนอกคือรูปทำให้เกิดมีวิญญาณที่นี่เกิดการเห็นขึ้นมาเมื่อเห็นเป็นรูปปุ๊บนี่เขาเรียกว่ารูปอะไรสัญญามันเคยจำเอาไว้เขาเรียกกติกใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสัญญาไม่รู้เลยก็ไม่รู้จักจริงป่ะเพราะฉะนั้นสัญญาเนี่ยก็เริ่มทำงานแล้วเห็นรูปด้วยวิญญาณเวทนาเกิดไหมยังสัญญามันดูตรงกลางเลยเห็นไหมสัญญาจำได้ว่าเขาเรียกกติกพอสัญญาจำได้ว่ากติกแล้วเป็นไงเกิดเวทนาชอบไม่ชอบถ้าชอบก็เป็นสุขเวทนาไม่ชอบก็ทุกขเวทนาถูกไหมฮะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเกิดตัวอะไรตัวสุดท้ายปรุงแต่งถ้าชอบแล้วเป็นไงเอ๊ะไปซื้อมาจากไหนราคาเท่าไหร่ อยากได้จังเห็นป่ะไวไหมนี่คือการทำงานพอเรามาเห็นการทำงานเราเห็นว่ามันแค่สภาพตามที่มันเกิดจากตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วจิตก็คิดไปอย่างเงี้ยจริงๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับพอเห็นก็ไปหนักๆเขาก็เห็นมันมีแต่ทุกข์จริงๆมันทนไม่ได้มันถึงได้เกิดแล้วมันก็ดับเกิดมาทนไม่ได้มันก็ดับเกิดมาทนไม่ได้ก็ดับนี่คือทุกข์คือทนไม่ได้สภาพของสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรทนอยู่ได้สังขารที่มีวิญญาณครองมีชีวิตมีวิญญาณครองคนสัตว์ใช่ไหมก็เปลี่ยนแปลงจนตายหมดมีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองก็ต้นไม้ใบหญ้าก็เกิดมาก็ไปก็ตายอีกเหมือนกันไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองพวกอะไรดินหินทรายใช่ไหมแต่ก่อนนี้มันอยู่เต็มไหมเนี่ยโยมว่าเนี่ยมันสึกไปตั้งเยอะนะแต่เราไม่เห็นมันต้องใช้ระยะเวลาเยอะหน่อยยิ่งของที่แข็งมากก็ใช้เวลานานหน่อยที่มันจะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆดูพื้นก็รู้เนี่ยพื้นที่ปูอยู่เห็นป่ะตอนแรกปูมันเรียบเลยเนาะเนี่ยมันก็เริ่มอาการแล้วแต่จริงๆถ้าเราดูให้ดีๆเราจะเห็นว่ามันไปเหมือนกับเขาเรียกว่ากับหนึ่งก็ดูยังไงกันหนึ่งใช่ไหมกับกันหนึ่งเขาพันธุเมนแท่งทึบยาวโยชน์หนึ่งกว้างโยชน์หนึ่งลึกโยชน์หนึ่งแล้วก็100ปีก็มีเทวดาเอาผ้ามาปัด100ปีเอาผ้ามาปัดโยมคิดดูดิมาปัดหินเนี่ยปัดไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ยโหมันยาวนานอย่างนั้นเขาพยายามเปรียบระยะเวลาว่ามันอินฟินิตี้มันนึกไม่ได้ แต่นี้พอเรามารู้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะเห็นการทำงานแล้วเริ่มต้นจากปัญหาใหญ่เกิดจากการกระทบกันของอายตนะนี่เองเมื่อตากระทบปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราไม่เกี่ยวกับขันธ์ห้าเมื่อตากระทบเกิดอะไรชอบไม่ชอบถูกไหมยินดียินร้ายมันมีอยู่สองเรื่องนี่แหละมันจะเกิดเป็นกิเลสทั้งหมดเลยชอบก็เป็นโลภไม่ชอบก็โกรธชอบแล้วได้มาก็มายึดเอาไว้ก็หลงกิเลสเกิดทั้งวันทั้งคืนเลย
เราจะทำไงให้จิตอยู่ตรงกลางเป็นมัชฌิมาก็เนี่ยชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าง่ายไหมนี่ทางลัดหลวงปู่ให้ไว้แล้วต้องเอาไปใช้นะเพราะฉะนั้นเมื่อตายโลภเกิดเวทนานะเมื่อเกิดอายตนะกระทบก็เรียกว่าผัสสะเกิดผัสสะเกิดเวทนาเวทนาแล้วเกิดอะไรชอบก็เกิดความอยากเป็นตัณหาเมื่อเกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอะไรอุปทานเพราะอยากไปได้มาเพราะได้มาแล้วก็มายึดเอาไว้เป็นของกูแล้วอุปทานทำให้เกิดอะไรเกิดภพอยู่ในจิตที่คิดบันทึกเอาไว้ในสัญญาเป็นภพภูมิเป็นภพโกรธก็ไปภูมินรกภพโลภก็ไปภูมิเปรตเนี่ยที่เหตุมันเป็นภพอยู่ในจิตอย่างนี้แล้วพอเราตายแล้วก็ไปเกิดเป็นชาติเห็นไหมเป็นภพทำให้เกิดชาติชาติที่ไปเกิดก็คือภูมินั้นภูมินรกภูมิอะไรล่ะภูมิเปรตภูมิอสุรกายภูมิสัตว์เดรัจฉานภูมิมนุษย์ภูมิเทวดาเราไปเกิดตามที่ต่างๆนี่คือที่ไปเกิดก็เกิดเป็นชาติขึ้นมาเมื่อเกิดชาติขึ้นมาก็เกิดอะไรก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายใช่ไหมมีชาติก็จะมีชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสตุปายาสะความขับแกนใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความลำไรลำพันทั้งหมดที่จะต้องเกิดมาตามจากการเกิดเพราะนั้นการเกิดเป็นทุกข์ไหมเกิดมาแล้วมันทุกข์เลยใช่ไหมมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายมันก็เกิดความขับแกนใจความไม่สบายใจความลำไรลำพันจากการพัดพลาดพวกนี้เกิดหมดเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยนี่คือตัวที่เกิดเอาย้อนกลับไปก่อนที่จะมีตรงนี้มันสาเหตุมาจากอะไรเริ่มต้นจากอวิชชาคือความไม่รู้นี่เองพออวิชชาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอวิชชาไม่รู้เกิดสังขารปรุงแต่งที่คิดไปตามไม่รู้สังขารเป็นเหตุให้เกิดที่เกิดคือนามรูปสังขารปรุงแต่งมันจะมาปรุงแต่งอยู่ในที่นามที่รูปนามรูปเป็นเหตุให้เกิดอายตนะถูกไหมนามรูปก็จะมีอายตนะทั้ง6อายตนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะเมื่อภายในกระทบภายนอกมีวิญญาณเกิดผัสสะขึ้นมาผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปทานอุปทานเป็นเหตุให้เกิดภพภูมิเป็นเหตุให้เกิดชาตินี่คือ12อย่างของปฏิจจสมุปบาทถ้าเรารู้งี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเพียงสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันก็ดับไปเป็นธรรมดามันก็เป็นของมันแค่นั้นเองถ้าใครเคยได้ยินของโกเอนก้ามาคงจะรู้นิดหนึ่งของเขาวิจัยเข้าไปถึงระบบเซลล์เลยนะก็บอกเซลล์ของมนุษย์เนี่ยพอเข้าไปในตัวเล็กๆจนยิบของเซลล์เนี่ยเป็นเพียงฟองอากาศ2ชนิดเท่านั้นเองเป็นฟองอากาศอยู่2ชนิดชนิดหนึ่งเป็นฟองอากาศดีชนิดหนึ่งเป็นฟองที่ไม่ดีเมื่ออารมณ์ดีปุ๊บฟองอากาศดีมันเกิดปุ๊บมันก็แตกไอ้พวกนี้มันเกิดมาก็แตกตลอดเกิดแตกอยู่เพราะฟองอากาศเป็นฟองอากาศขึ้นเฉยๆถ้าอารมณ์เราดีปุ๊บไอ้ตัวนี้มันแตกมันเป็นดีเกิดอารมณ์ดีเอนโดฟินหลั่งแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีความคิดเริ่มจากความคิดทำให้อารมณ์ไม่ดีคิดไม่ดีปุ๊บไอ้ตัวนี้มันก็แตกไอ้ตัวไม่ดีเกิดเป็นอะดรีนาลีนเพราะฉะนั้นสารที่เกิดขึ้นในร่างกายมันมีอยู่นี้ตลอดเลยแหละนั่นในระบบเซลล์นะก็ละเอียดลงไปทีนี้เราจะเห็นเลยว่ามันมีแค่ฟองอากาศเกิดดับเขาถึงได้เห็นความว่างไงเห็นคำว่าสุญญตาที่มันไปเข้าไปกระเป๋าทะลุเข้าไปจนถึงระบบความละเอียดของร่างกายแล้วไม่มีอะไรมีแต่แค่ฟองอากาศก็เกิดแตกไปเกิดตายเกิดตายอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะเอาอะไรอ่ะเห็นไหมตอนนี้พอเรานึกถึงตรงนี้ได้เราพิจารณาตรงนี้ไปได้แก้ห่อขันธ์5ได้เราจะเห็นเลยว่าอะไรเที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยเราควรยึดมั่นถือมั่นไว้ว่านั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็ไม่ควรยึดมั่นใช่ไหมพอยึดมั่นความไม่มีความไม่เที่ยงเราก็โง่นะโง่ก็คือไม่รู้ก็คืออวิชชานี่แหละมันเป็นตัวเดียวกันความหลงความโง่อวิชชาตัวเดียวกันเลยฮะมันเป็นเหตุต่อเนื่องกันอยู่เป็นก้อนเดียวกัน
เพราะนั้นพอเราบรรลุเข้าแล้วตอนนี้ดับอวิชชาได้ก็เกิดวิชชาขึ้นสิ่งที่ทำให้เราเกิดวิชชาได้ก็คือผู้รู้นี่เองพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าอันนี้คืออมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายถ้าเรารู้จนกระทั่งเริ่มต้นเรารู้จักแล้วเราก็รู้จำจนกระทั่งไปลงมือทำก็รู้จริงทุกข์จริงๆสุขจริงๆเป็นอย่างนี้ที่สุดแล้วเราก็รู้แจ้งในขันธ์ห้าที่มันเป็นอย่างเงี้ยแค่นี้เองแต่นี้มันก็จะเกิดสภาวะขึ้นมาเองอนิจจทุกขังอนัตตามันเกิดปึ้งขึ้นมาเลยโดยที่เราไม่ได้คิดหรอกสภาวะที่จะปรากฏให้เราเห็นถึงตรงนั้นได้มันเปิดตรงนี้ขึ้นมาให้เห็นได้โดยที่เราไม่ได้คิดเนี่ยแต่มันเริ่มจากที่เราก็คิดพิจารณาไว้นี่แหละแต่อยู่ๆบทจะเกิดเนี่ยมันเกิดเองปุ๊บขึ้นมาเลยถ้าเกิดถึงตรงนี้ได้อ่ะหนึ่งเราจะละสักกายทิฏฐิได้ลดไปกว่าครึ่งเกินครึ่งสองศีลปัจจปามาสศีลจะมั่นคงไม่ยอมผิดศีลเด็ดขาดแล้วสามวิจิกิจฉาไม่สงสัยแล้วว่าพระพุทธเจ้าไม่จริงพระธรรมไม่จริงพระสงฆ์ไม่จริงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมพระสงฆ์คุณของพ่อแม่คุณของครูบาอาจารย์มีจริงนี่มั่นใจเชื่อมั่นตรงนี้ขึ้นเป็นอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งโสดาบันเอวังสงสัยไหมสงสัยถามมีใครสงสัยป่ะฮะค่ะเป็นเซลล์มีทั้งดีกับไม่ดีสองอย่างเองก็นี่ไงก็เรียกว่าเป็นอะไรล่ะมันเกิดระดับมันเกิดระดับอยู่ตลอดโยมนี่มีค่ะมันเซลล์เล็กมากเลยข้างในเราเนี่ยมันก็เกิดก็ดับเกิดก็ดับก็มีบุญกับบาปมีดีกับไม่ดีมันเนี่ยมีอยู่อย่างนี้ตลอดก็ไม่แน่ทำได้โยมมันอยู่ที่ผู้ที่จะไปฝึกให้เขาจะต้องรู้สภาวะตรงนั้นว่าเขาแค่ไหนคนบ้าก็ทำได้แต่คนดีเนี่ยรับรองปฏิบัติแล้วไม่บ้าหรอกอย่าไปเชื่อใครเขาเขาไปทำไม่ดีเดี๋ยวบ้านะไม่ใช่หรอกไอ้นี่มันอยากได้มากเกินไปมันก็ไปผิดเพี้ยนไงเจตนาเอาความอยากเข้าไปผสมแต่ถ้าคนบ้าแก้คนบ้าหายโดยวิธีไหนเกสาโลมานักขาตันตาตะโจให้เขาลองท่องดูยอมไปลองดูก็ได้จะไปเจอคนบ้าที่ไหนหรือว่าแบบอย่างที่ว่าปัญญาอ่อนอย่างยอมบ้าเนี่ยให้เขาท่องเกสาโลมานักขาตันตาตะโจนี่แหละพอพวกนี้จิตเขาไม่อยู่บ้านจิตเขาล่องลอยเขาไปเขาเลื่อยตามเรื่องไปเลยมันไม่กลับมาบ้านบ้านคือเกสาโลมานขาตันตาตะโจนี่แหละค่ะบ้านคืออาการ32นี่แหละที่จะต้องอยู่จิตนี้มันไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยเราจะเกิดขี้ลืมขี้หลงแล้วก็ขี้โกรธขาดสติเห็นไหมขี้ลืมก็ลืมสติขี้หลงก็หลงสติขี้โกรธขึ้นมาก็ขาดสติแล้วก็จนกระทั่งเป็นบ้าก็เสียสติแล้วก็เป็นลมหมดสติสติหมดเลยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นพอโยมรู้เข้าไปจนกระทั่งรู้จักรู้จริงจนกระทั่งไปรู้แจ้งในอริยสัจธรรม4ประการนี่แหละคือความแจ้งชัดมันแจ้งอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นทุกข์ไม่ได้หนีไม่ได้แก้ไขแต่ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเฉยๆสมุทัยมันอย่าไปส่งเสริมมันไม่ใช่รักก็รักซะมากมายใช่ไหมไม่ใช่เกลียดก็เกลียดเอาหัวฟาดหัวเวียงอะไรอาการพยาบาทนี่ไปส่งเสริมนะสมุทัยอยากก็ไม่อยากให้ละตัวนี้มันไปละทั้งความรักความเกลียดนั่นแหละแล้วก็จะสบายทุกข์ก็จะดับไปทุกข์ไม่เกิดทั้งรักทั้งเกลียดนั่นแหละเพราะฉะนั้นนิโรธล่ะท่านบอกให้ทำให้สว่างให้แจ้งใช่ไหมไม่ใช่เมืองแมนแดนที่นิพพานที่ไม่รู้อยู่ที่ไหนนิพพานเป็นยังไงนิพพานสุญญตามันว่ายังไงไม่ต้องไปหาท่านบอกว่าทำให้แจ้งให้สว่างที่จิตนี่เมื่อรู้เข้าไปรู้เข้าไปจนกระทั่งมันรู้แจ้งกันมามันสว่างมันชัดเองแล้วไม่ต้องสงสัยหรอกไม่ต้องถามใครเลยนั้นคือต้องถามให้แจ้งนะที่จิตไม่ได้ที่ไหนนะปฏิภาณที่สุดแล้วมรรคมีองค์8คืออะไรควรให้เจริญขึ้นไม่ได้ขี้เกียจเพราะนั้นต้องเจริญก็คือต้องขยันทำก็ขยันเดินมรรคมีองค์8ไปนิโรธก็รู้อยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปเห็นแล้วก็จะรู้เหตุของมันแล้วทุกข์ก็กำหนดรู้เฉยๆไม่ต้องไปดิ้นรนกับขวนขวายก็สับก็สายแล้วก็ทุกข์ในที่สุดก็จบได้แค่นี้เองมันเป็นการวางใจกลางๆเฉยๆอยู่จบนะหมดแล้วหมดเวลาได้เลยเวลาครับเดี๋ยวขอรับชันหาขอรับชันไม่ได้หมดสงสัยนะก็ถือว่าสำเร็จอนุโมทนาสำเร็จขั้นหนึ่งไงสำเร็จในการฟังไว้ก่อนแล้วก็เอาไปโยนิโสพิจารณาแล้วก็ลองทำ
นะอย่าไปตั้งใจมากไปเอาลองทำดูแล้วก็สังเกตดูลองแล้วก็สังเกตแล้วก็ตรวจสอบให้ตัวเลยแล้วไม่ต้องไปเชื่อใครหรอกเห็นจริงตามนี้แล้วเนี่ยไปเชื่อใครใช่ไหมขอให้โชคดีขอทุกท่านจงเป็นผู้ จงประสบโชคดีให้มีความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร